ขอสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามาอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง Discord หรือทาง Facebook ไม่ก็มันจะเป็นคนที่ฟังย้อนหลังอะไรก็ตามนะครับวันนี้มาทำอะไรครับพี่ฤทธิ์วันนี้เรามีสัมภาษณ์พิเศษนะครับจากทีมที่ทำทีมคนไทยนะครับที่ทำ Spider-Verse นะครับก็คือคุณช้างกับคุณเซงนะครับก็เดี๋ยวขอสิ่งตบมือก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่านี่เราเปิดมาอยู่ไม่กี่คนไม่ได้เปิดโอเคก็เดี๋ยวขอให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวด้วยครับคุณช้างก่อนเลยคุณช้างก่อนชื่อขอแบบไม่เป็นทางการกันแล้วกันเนาะแบบได้ครับนะครับพี่ชื่อพี่ช้างนะครับชื่อจริงชื่อทัชพลเลิศวิโรจน์กุลนะครับก็ตอนทำ Spider-Verse ก็อันนี้ตามคำถามของลิศนะข้อแรกก็คือตอนทำ Spider-Verse ก็เป็นsenior writing แล้วก็ composer ครับแล้วคุณเซงนะครับโอเคครับผมชื่อเซงนะครับชื่อธนวัฒน์ขันธรรมก็ตอนที่อยู่ที่ Sony ไอ้ Spider-Verse ก็เป็น animator ครับผมเป็น animator เลยใช่ไหมแบบเป็นคนที่นั่งทำ animator เลยอ๋อโอเควันนี้อาจจะโดนคำถามหนักหน่อยมีสายอนิเมเตอร์หลายคนฝากคำถามมานะครับแบบเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามีคำถามอะไรบ้างนะครับก็แล้วก็พี่ช้างกับพี่ช้างมีผลงานอะไรเก่าๆบ้างครับถ้าเก่าเลยเนี่ยคือเอาผลงานแรกสุดของพี่ที่เข้าวงการเลยตอนนั้นถ้าเป็น12ปีที่แล้วนะน้องๆอาจจะ12เลยอ่ะพี่12เลยนึกถึงไอ้โฆษณาที่คนหยอดเหรียญลงไปในตู้โค้กอ่ะอ๋อแบบเป็นป่าเป็นอะไรนั่นใช่ไหมเป็นเมืองครับอันนั้นเป็นงานชิ้นแรกในวงการของพี่เลยตอนนั้นทำอยู่ที่ไซออฟอยู่ที่ดอกหลังจากเรียนจบครับแล้วก็เราก็ทำอยู่ไซออฟอยู่2ปีแล้วก็ระหว่างนั้นก็พิสิทธ์ได้รางวัลสตูดิโอแอคเดมี่วอร์ดแล้วก็เลยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ที่โซนี่แล้วก็อะไรนั้นก็มีทำเรื่องแรกของโซนี่คือ Cloudy with the Shadow Meatball แล้วทำ Alice in Wonderland แล้วก็ระหว่างรอเข้า Hotel T1 ตอนนั้นมีได้จับ Amazing Spider-Man ภาค12 วีคมั้งแล้วก็ไป Hotel Transylvania แล้วก็กลับมาบ้านแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทีนึงเป็น Angry Birdแล้วก็เป็น Spider-Verse ครับเท่ากับว่าพี่ที่จริงก็ไม่ได้อาจจะแบบไปอยู่ในทางด้านที่เป็นมูวี่บ้างไม่ได้แอนิเมเตอร์ล้วนใช่ไหมครับพี่แบบไม่ได้ทางแอนิเมชันล้วนถูกป่ะเพราะว่าเมื่อกี้พี่พูดชื่อ Amazing Spider-Man ถูกไหมใช่ใช่เพราะว่าแผนกของพี่จริงคือเป็น Lighting Lighting อธิบายทีนึงกับว่ามันต่างกับของเซ็งยังไงจริงคือแผนกของพี่กับของเซ็งมันจะคนละส่วนกันของเซ็งเนี่ยจะทำภาพให้เคลื่อนไหวคิดง่ายๆนะแล้วผมที่ได้อยู่ในวงการนะครับก็คือภาพเคลื่อนไหวอ่ะเป็นส่วนของแผนกเซงแต่ว่าแสงสีลุคเป็นส่วนของแผนกพี่ก็คือเป็นเด่นด้านแสงสีมากกว่าไลท์ติ้งออกมาเป็นยังไงให้มันม้วนเป็นยังไงmaterial ของเสื้อ material ของเหล็กของอะไรนี้ก็เป็นแผนกพี่โอเคผมเก็ตแล้วเชิญคุณเซงต่อครับเดี๋ยวอันนี้คำถามอะไรนะครับคำถามข้อที่สองงานเก่างานเก่าผลงานเก่ามีอะไรบ้างเอาผลงานเก่าๆเอาที่แบบผลงานที่รู้จักดีกว่าฮะได้ครับได้ครับผลงานเก่าๆคือตอนแรกเซ็งก็มาแบบเป็นเด็กเป็นแอนิเมเตอร์กิ๊กก๊อกอะฮะก็ทำพวกไพเดนป๊อปเคยกินไหมไอติมไพเดนป๊อปอะไรพวกเนี้ยเคยไพเดนป๊อปทำไพเดนป๊อปมาก่อนใช่ทำ Talking Tom อะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้เป็นงานที่อยู่ที่ The Monk แล้วหลังจากทำไทยได้ประมาณสัก3ปีครึ่งเซ็งก็เลยไปทำต่อที่ประเทศจีนมันจะเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อ Duck Duck Goose น่าจะได้ดูใน Netflix อ่ะหาดูได้แล้วก็โอเคฮะหลังจากนั้นก็เลยพอหลังจากที่จีนอยู่จีนประมาณ2ปีอะฮะก็มีโอกาสได้เข้าSony เลยเข้าทำกับ Sony ก็โปรเจกต์แรกที่ทำกับ Sony เป็นโปรเจกต์ Hotel Transylvania 3แล้วหลังจากนั้นก็มาเป็น Spider-Verse แล้วก็เป็น Angry Birds 2แล้วก็ล่าสุดที่ทำเสร็จแล้วก็กลับมาเป็น The Connect แล้วตอนนี้ก็ทำเป็น Animation Director ที่บริษัทที่ไทยครับผม
โอเคฮะก็คือเรื่องล่าสุดที่คุณเซงทำก็คือจะเป็นเรื่องคอนเน็กชันใช่มั้ยที่เป็นเหมือนกับโรดทริปของครอบครัวป่ะผมเคยได้ดูตัวอย่างใช่เป็นในโซนี่ที่จะฉายตอนแรกจะฉายปีนี้ป่ะพี่ตอนแรกเขาวางจะฉายเดือนตุลาปีนี้ครับเดือนตุลาพฤศจิกาแต่ว่าเหมือนก็ยังปีนี้อยู่นะใช่ยังปีนี้อยู่ใช่มั้ยต้องเดี๋ยวต้องคิดว่ายังปีนี้อยู่แต่อาจจะปลายๆมากๆอ่ะเอาเหรอเดี๋ยวผมแม่ของโซนี่แล้วเดี๋ยวจะมาบ่อยครั้งครับก็เผื่อใครสนใจนะครับประวัติการทำงานของทั้งสองท่านนะครับคุณสามารถเสิร์ชได้ใน IMDB เลยนะเดี๋ยวผมจะโยนลิงก์ไว้ให้ครั้งหนึ่งซึ่งในประวัติเนี่ยของคุณเซ็งเนี่ยจะเริ่มที่เห็นว่าขึ้นแบบแอนิเมชันช็อตชื่อเรื่อง9เมื่อปี2014ใช่ใช่คืออยากจะบอกว่าผมเคยดูเวอร์ชันหนังยาวมาด้วยนะเอาเหรอฮะตัวตาหุ่นฟ้าหุ่นผ้าป่ะแบบกระสอบหุ่นกระสอบทรายอ่ะเอ้ยนี่อันนั้นคนละเรื่องแล้วครับหนังสั้นคนละเรื่องของพี่จักน่าจะทำเป็นหนังสั้นอย่างเดียวป่ะพี่จักได้อันนี้เป็นช็อตแอนิเมชันอย่างเดียวไอ้เรื่องนายจะเป็นเกี่ยวกับแมวครับเป็นเรื่องแมวเป็นแมวอ๋อใช่ใช่ที่มาจากเรื่องสั้นของคุณทรงศิลป์น่ะใช่ใช่เขาเอามาแปลงเป็นแอนิเมชันเออผมเพิ่งเห็นภาพเหมือนกันน่าสนใจมึงปล่อยมุกใช่ไหมเนี่ยใช่ปล่อยมุกพี่โอเคสำหรับของพี่ช้างเนี่ยอันแรกจะเป็นเมื่อปี2008ลูกบ้าใช่ถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าคือของเซ็งเนี่ยมันจะแบบว่าโฮเทล G3 ใช่ของพี่นี่จะเป็นโฮเทล G1ใช่โฮเทล G1 แล้วก็มีความแก่นั่นดิหลักห่างกันหลายปีอยู่นะครับภาค3ภาคแล้วก็ที่น่าสนใจคือของพี่ช้างเนี่ยได้มีโอกาสมาช่วยในทีมอีกูตอนทำก้าวสัตราด้วยใช่ไหมครับที่เป็นในชั้นไทยใช่ครับก็ตอนนั้นช่วงที่กลับมาหลังทำงานนั่นแหละแล้วก็ที่อีกลูเจ้าของอีกลูชื่อพี่นัทเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่คณะถาปัจจุฬาพี่เขาก็มาช่วยเป็นซุปให้หน่อยอะไรเงี้ยให้พี่เคยทำงานเพราะว่าตอนผมดูก้าวสัตตาเนี่ยเขาบอกว่าแบบฟอร์มทีมคนไทยที่อยู่ในสายด้านแอนิเมชันเยอะมากเลยมาช่วยกันทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จแต่จริงตอนนั้นเป็นรวมเทพเหมือนกันนะเพราะว่าคนที่อยู่ในทีมก้าวสัตตาตอนนี้แบบก็เหลิมหรืออะไรเงี้ยก็อยู่ต่างประเทศกันเยอะหลายคนเลยครับเฮ้ยผมทำด้วยนะก้าวสัตตาผมรับจ็อบมาปิ่นใช่ไหมว่าแล้วเนี่ยฮะคืออยากจะบอกว่าที่จริงทีมคนไทยเนี่ยเยอะแบบมีหลายภาคส่วนมากนะที่ทำแอนิเมชันนะบางหลายคนอาจจะไม่รู้นะแล้วก็เซ็งแล้วเป็นฝิ่นใช่ไหมนี่อัดไว้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับขอไม่ทำไมเรื่องมันนานมาแล้วแหมโอเคฮะงั้นเดี๋ยวเราขอมูฟไปในข้อถัดไปแล้วกันนะครับก็คือเส้นทางการมาเป็นแอนิเมเตอร์ครับแบบเฮ้ยตอนคิดยังไงถึงมาเรียนแบบสายแอนิเมเตอร์เพราะว่าผมไปทำรีเสิร์ชมาแบบพี่ช้างเมื่อกี้บอกแล้วว่าจบที่จุฬาถูกไหมครับแต่ว่าคุณเซ็งเนี่ยจบที่มอรังสิตนะครับซึ่งได้เป็นเหมือนกับแบรนด์แอมบาสซิเดอร์ของคณะด้วยปะเออใช่ตกใจเหมือนกันใช่คือผมตกใจมากเลยแบบเป็นแบรนด์แอมบาสซิเดอร์ของคณะเลยเหรอแล้วก็มีการพาคุณเซ็งเนี่ยไปแบบเที่ยวชมคณะว่าเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปขนาดไหนแล้วเปลี่ยนไปใช้ MacBook แล้วอะไรเงี้ยลองเสิร์ชหาได้ใน Google นะครับมีเหมือนกันเดี๋ยวขอเริ่มที่คุณวิชาก่อนได้ไหมครับตอนเดี๋ยวขอกลับไปเมื่อกี้นิดนึงตอนที่เซ็งมันกลับมาเมืองไทยรอบที่แล้วแล้วมันมาเยี่ยมที่ออฟฟิศที่มันก็บอกว่าพี่เนี่ยผมจะได้เป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ของสิพี่ก็อ๋อที่คนที่แล้วคือณเดชป่ะแล้วคุณที่เป็นมึงเนี่ยนะนี่คุณเทียบชั้นกับณเดชเลยครับที่ดีครับเขาบอกว่าอยู่ในเกรดเดียวกันฮะพวกแบบนักเรียนเดียวกันเออเขาอยู่ในเกรดเดียวกันเขาก็เลยเลือกแหมนี่ไม่เห็นหน้านะดีครับดีครับเดี๋ยวไม่เห็นเดียวน้องก็อยากเห็นเลยพี่เซ็งนี่ไงเฮ้ยนี่ไงหน้าตาใช้ได้เลยนะผมบอกเลยคุณไปเสิร์ชเลยจริงๆพูดเอาจริงๆไปเสิร์ชเลยอันนี้ไม่ได้อันนี้ห้อง Spider World นะครับไม่ใช่จัดหาคู่คำถามว่าไงนะลิศคำถามคือแบบเส้นทางการแบบมาเป็นแอนิเมเตอร์ถึงได้ทำงานโซนี่คือตอนนี้เมื่อกี้ตอบไปบางส่วนแหละแต่อยากรู้แบบอะไรตัดสินใจให้เดินมาในทางแบบการเป็นแอนิเมเตอร์หรือแบบของพี่ช้างให้ทำไมแบบตัดสินใจให้มาเรียนทางนี้อะไรเงี้ยครับจริงๆของพี่เป็นตอนปอตีพี่เนี่ยเป็นทางจุฬานะครับนาทีคนจบสถาปัตย์ออกมาไม่ค่อยทำสถาปนิกกัน
ต่อจะไปทำอย่างอื่นเป็นดาราถ้าสมัยก่อนที่เป็นมงซูโม่สำอางอะไรเงี้ยก็พี่โจมาปุ๊บพี่ก็เป็นสามีอยู่สองปีแบบบ้านอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็จริงๆเราคิดไว้อยู่แล้วว่าเราจะไปเรียนต่อสมัยก่อนมันจะไปเรียนต่อนะพี่ก็อ่ะจะเรียนอะไรดีวะเรียนถักปั่นดีกว่าคือถักปั่นมันเหนื่อยอ่ะแล้วแบบเราก็รู้สึกว่าแบบตอนนั้นพี่ใช้คอมพิวเตอร์ทำออกแบบงานออกแบบแล้วมันก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใหม่มันสนุกแล้วพอเราไปดูหนังแอนิเมชันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพี่อยากทำงานได้บ้างอะไรเงี้ยคอมพิวเตอร์ที่พี่ใช้ทำออกแบบอ่ะมันจะออกแบบเป็นตึกที่ตอนนี้เห็นตามรูปตึกคอนโดหรืออะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับซึ่งสมัยก่อนมันยังไม่มีคนทำได้เท่าไหร่นะพี่ก็ใช้โปรแกรม 3D Max เนี่ยแล้วก็ขึ้นตึกแล้วก็พี่ก็จัดแสงกับตึกแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบแสงมันแม้กระทั่งตึกมันไม่มีหน้าตามันไม่มีคิ้วไม่มีอะไรเงี้ยมันพูดไม่ได้มัน acting ไม่ได้แต่ว่าแสงมันทำให้ตึกมันเปลี่ยนอารมณ์ได้ทั้งภาพมันเปลี่ยนอารมณ์เป็นแบบฟ้ามืดฟ้าครึ้มสดใสอะไรอย่างนี้ได้พี่ก็เลยแบบรู้สึกอินกับส่วนนี้แล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินใจไปเรียนต่อที่SVA ครับชื่อ School of Visual Arts อยู่ที่นิวยอร์กด้านนี้เลยครับแล้วพอจบแล้วก็นั่นแหละได้ทำงานไอ้โอ๊กนั่นแหละแล้วก็thesis ของพี่ thesis เป็น short animation ชื่อ Simulacra ครับแล้วก็ตอนนั้นเราก็ส่ง festival ส่งแรกเลยระหว่างทำงานแล้วก็ส่งไปด้วยแล้วก็ได้รางวัลไอ้นี่แหละ student Oscar นั่นแหละแล้วก็ vice president ของ Sony ตอนนั้นชื่อ Barry Weiss นะครับเขาเป็นกรรมการของ student Oscar พอดีเขาก็เลยเรียกสัมภาษณ์แจ่มดีฮะคือแบบประมาณน่ะเส้นทางการเดินทางของพี่เนี่ยแบบมีไปเรียนเมืองนอกมีไปอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยนั้นผมคิดว่าคนที่จะแบบไปทางแอนิเมชันในไทยมันน่าจะน้อยป่ะรุ่นน้อยมันยังไม่มีคณะนี้อยู่มันยังไม่มีคณะยังไม่มีคณะนี้เลยบอกว่าตอนสมัยนั้นน่ะคือเวลาพี่คือตอนนั้นน่ะความรู้สำหรับเราคือการที่รู้ว่าโปรแกรมใช้ยังไงซึ่งจริงๆมันเป็นความรู้ระดับต่ำสุดของตอนนี้เลยนะใช่มั้ยถ้าเสริมได้นะครับคือแบบกดปุ่มนี้แล้วแบบมันทำอะไรได้กดปุ่มนี้แล้วแบบกราฟออกมาอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้ที่แบนที่สุดในสายนี้แล้วแต่ว่าแค่นั้นน่ะเราก็จังหาเรียนยากมากเลยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตไม่มี YouTube ไม่มีนะครับคือเวลาพี่จะดูว่าจะทำอย่างนี้ทำไงพี่ต้องไปเปิดเฮลแล้วก็มีถึงขนาดแบบพิมพ์เฮลออกมาเป็นหนังสือเป็นเล่มๆอ่ะมานั่งอ่านมันต้องขวนขวายนิดนึงตอนนั้นนะคือต้องบอกว่าไอ้ยุคสมัยของพี่ช้างอ่ะกับเซ็งมันค่อนข้างห่างกันหลายปีเลยแล้วเซ็งใจเย็นไม่กล้าไม่ห้ามของพี่ช้างพวกการที่จะเรียนรู้อะไรพวกเนี้ยมันจะเหมือนที่พี่ช้างบอกเป็นยุคบุกเบิกต้องแบบโอ้มันเรียนรู้ได้ช้าค่อนข้างช้าแบบแต่พอมาถึงเซ็งแล้วอ่ะมันกลายเป็นแบบอาจารย์หลายคนคือเขาบุกเบิกมาแล้วอ่ะพอมาถึงเสียงมันก็ได้กันกองถ่ายทอดมาค่อนข้างง่ายแล้วอ่ะเริ่มตกตะกอนมาง่ายแล้วใช่ใช่รู้มาคือพอทุกรุ่นอ่ะพอยิ่งรุ่นหลังๆอ่ะก็จะเริ่มเก่งกว่ารุ่นก่อนๆเพราะว่าเหมือนมีแต่คนเก่งๆแล้วอ่ะไปสอนรุ่นหลังๆอะไรประมาณเนี้ยใช่จริงๆคือที่เห็นคนที่แบบหัดจาก YouTube แล้วเก่งเลยก็มีนะไม่มีนะคือหัดเองเก่งแล้วแบบตอนนั้นเราเรียนจบแล้วมันช่วงพอดีประจวบเหมาะกับแบบอินเทอร์เน็ตกำลังบูมเนี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมาเรียนทำไมวันเนี้ยไปถึงโน้ตเพื่อให้ครูสอนสิ่งเดียวกับที่อินเทอร์เน็ตสอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็ได้หลายอย่างได้ประสบการณ์ได้อะไรไปที่ตัวเองไปอยู่ตรงนั้นได้อะไรเยอะดีกันละแล้วทางของคุณแซงเป็นไงบ้างครับของเซ้งเหรอเซ้งที่จริงเซ้งรู้ว่าเซ้งอยากเป็นเซ้งอยากทำงานแอนิเมชันตั้งแต่โอ้ตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่ตอนปัดมัธยมต้นเลยมั้งเพราะว่าพ่อเขาชอบมัธยมต้นเลยใช่อะไรเรื่องไหนเป็นแรงบันดาลใจที่แบบคุณพ่อชอบแล้วอยากมาเข้าวงการพอบอกผมได้ไหมพอนึกออกไหมเรื่องแรกที่เซ้งเห็นแล้วเซ้งอยากเข้ามาสู่วงการแอนิเมชันเป็นเรื่อง Toy Story เลยฮะ Toy Story ของ
ตอนนั้นคงเป็นของพิซซ่าบ้างภาคแรกอ่ะใช่ใช่ตอนนั้นเป็นของซีจ็อบอยู่ใช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 ่แต่พ่อเป็นคนที่ชอบพวก CG อะไรพวกนี้อยู่แล้วเขาเลยแบบชอบซื้อหนังสือ CG มาดูเป็นหนังสือแบบที่เป็นมีแต่ภาษาฝรั่งอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะเออแต่ว่าเขาทำเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไงตอนนั้นมันยังไม่มีอาชีพแอนิเมชันในไทยเลยมั้งไม่มีคือแค่ผมว่าสายแอนิเมชันสมัยก่อนไม่มีด้วยซ้ำมันคือแค่สายที่เป็นแบบนักวาดการ์ตูนจริงๆยังอาจจะหายากด้วยซ้ำเพราะว่าโดยโครงสร้างบ้านเราครับพูดกันตรงๆมันไม่ค่อยเอื้อต่ออาชีพด้านนี้เท่าไหร่ใช่สมัยก่อนคือแบบส่วนใหญ่ก็แบบเป็นอาชีพที่แบบเน้นทางวิศวกรรมเน้นทางการแพทย์มากกว่าทางสายอาร์ตนี่อาจจะได้แบบความสำคัญน้อยกว่าอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยแบบทำให้คนในยุคก่อนหรือว่ายุคเขาเรียกอะไรนะปัจจุบันมันก็ยังไม่ได้มากเท่านั้นนะอันนี้เสริมดีขึ้นเยอะแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่ทำอยู่บริษัทสามดิ๊กชื่อบริษัทสามดิ๊กสี่สามดิ๊กสี่สิบเก้าชื่อ A19เป็นบริษัทสามดิ๊กที่ดังมากเลยนะเหมือนกันของไทยแล้วตอนนั้นที่กำลังจะไปเรียนต่อเนี่ยหน้าพี่ก็ถามไปเรียนอะไรอะไรเงี้ยพอพี่บอกว่าไปเรียนแอนิเมชันเขาแบบเฮ้ยจริงเหรอคำถามวันนี้อยู่เนี่ยนะจะไปเรียนแอนิเมชันเนี่ยนะคือใช่มันจะมีผู้ใหญ่เขาจะมีความคิดอย่างนั้นอยู่ใช่ครูเนี่ยนะคือลิสต์ว่าสมัยนั้นทุกคนคงตกใจแบบเฮ้ยทำไมไปทำเป็นการ์ตูนเหรอเป็นสถาปนิกดีๆทำไมไม่ชอบอะไรเงี้ยฟีลลิ่งแบบนี้มันจะมาถูกไหมเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเหมือนกับคงไม่ได้มองเขาคงไม่ได้มองอนาคตหรอกแต่ว่าคุณพี่ช้างอยากไปเรียนแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมแบบชอบถูกประหลาดกันที่พี่ช้างบอกใช่จริงจริงเอาจริงตอนที่พี่อยากไปเรียนอ่ะพี่ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะมาทำอาชีพนี้ในไทยเพราะตอนนั้นแหละตอนที่จะออกไปเรียนอ่ะในไทยก็ยังไม่ค่อยมีบริษัทนี้นะใช่ใช่ใช่มันยังไม่ค่อยมีบริษัทคือถ้าเราจะกลับมาแล้วเราจะทำบริษัทนี้ถ้าเกิดตอนนั้นอุตสาหกรรมนี้มันยังไม่มีในไทยเราจะทำไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แค่อยากไปเรียนอ่ะก็กำลังตอนนั้นมันอาจจะยังเด็กมั้งยังไม่ได้คิดอะไรมากเท่าไหร่ใช่ครับดีครับแต่ว่าแบบทำเรียนตามที่ตัวเองชอบดีมากครับแนะนำครับของเซ็งมันดีที่แบบที่บ้านไม่ได้ขัดอะไรฮะก็นะพอจบม.6ปุ๊บก็เข้าม.รังสิตแต่ว่าที่เซ็งอยากเข้าคือคอมอาร์ตไงแต่คอมอาร์ตมันเต็มตอนนั้นก็เลยต้องมาเข้าคอมพิวเตอร์เกมแทนก็เรียนพวกโปรแกรมมิ่งอะไรพวกเนี้ยจนปี3ตอนปี3ก็เริ่มรู้สึกได้เรียนวิชาเกี่ยวกับอนิเมตก็เพิ่งมารู้ว่าว่าตัวเองที่จริงตัวเองชอบรู้แล้วว่าตัวเองอยากจะอนิเมตตัวละครอะไรพวกเนี้ยก็ไปเรียนเสริมบ้างแล้วก็มีโอกาสคือเซ็งเป็นคนที่โชคดีอย่างนึงคือเซ็งมีโอกาสค่อนข้างเยอะจนมันแบบมีโอกาสได้ไปฝึกงานที่ฟินแลนด์ทั้งที่แบบพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยฮะฝึกงานที่ฟินแลนด์ใช่ไปฝึกที่ฟินแลนด์5เดือนเลยก็ไปอยู่5เดือนพอตอนไปอยู่อ่ะมันก็ได้ฝึกหลายอย่างจนรู้สึกว่าว่ะที่จริงแบบโลกภายนอกแม่งกว้างชิบเป๋งเลยก็เลยมีความฝันว่าตอนนั้นน่ะก็แบบอยากทำงานอ่ะอยากจะไปทำเมืองนอกก็พอเรียนจบเสร็จปุ๊บก็ทำที่เดอะมังได้ประมาณสัก3ปีครึ่งมั้งก็ยังก็ภาษาอังกฤษก็ยังไม่แข็งแรงฮะก็ไปเปลี่ยนไปอยู่กับกลุ่มพวกคนฝรั่งบ้างกินข้าวกับคนฝรั่งบ้างจนโอกาสเริ่มรู้สึกว่าว่ะน่าจะได้ถึงเวลาละก็เลยไปทำที่จีนเลยแต่ก่อนนะครับเรียนภาษาอังกฤษแบบคือเพิ่งเริ่มได้ภาษาอังกฤษแล้วก็ไปที่จีนเลยได้พูดภาษาจีนไหมครับไม่พูดภาษาอังกฤษยังไม่รอด นี่ก็เลยแบบแอบงงฝึกจะได้ภาษาอังกฤษแล้วไปจีนเลยฮะเดี๋ยวก็ผมว่าคิดว่าผมเขามีล่ามใช่ไหมเขามีทรานสเลเตอร์ให้ใช่แต่เซ็งอะคือแบบไปจีนเพื่ออยากจะไปฝึกภาษาอังกฤษแต่พอไปที่จีนปุ๊บก็เพิ่งจะรู้ว่าเอ้ยแม่งพูดภาษาแมนดารินกันนี่หว่าคือผมนี่ตกใจเลยแบบความรู้ด้านภูมิศาสตร์นี่คือจริงๆอ่ะเซ็งไม่ได้เก่งภาษาเลยแม้กระทั่งตอนอยู่โซนี่อ่ะก็ไม่ได้แบบภาษาแข็งแกร่งมากอ่ะแต่ก็แบบพอฟังได้พูดได้อะไรพวกเนี้ยคือก็พูดแบบกล้าพูดแต่ว่ามันก็ผิดแหละแต่ว่าคนอื่นเขาก็ฟังออกอ่ะเพราะเขาเก่งภาษาอังกฤษกว่าเราอ่ะใช่ฮะอันนี้ถือว่าเป็นข้อที่ควรทำนะครับหมายความว่าแบบพูดไปก่อนไม่เป็นไรผิดก็ช่างมันแต่มันควรแก้เราเองอะไรเงี้ยวันจริงๆคือเหมือนกับอันนี้เห็นด้วยนะแล้วก็จริงๆไปตอนที่ไปเรียนต่อโทอ่ะเห็นคนไทยเยอะที่พอแบบ
ียนจบ2ปีแล้วก็กลับบ้านไปโดยที่แบบนอกจากเรื่องใบปริญญาที่ได้คือภาษาเขาแทบไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเขาแฮงเอาท์กับคนไทยมากเกินไปด้วยกันใช่มันเหมือนกับผมก็เก็ตฟีลลิ่งอยู่ถ้าไปอยู่ตรงนู้นนะมันเหมือนแบบจับโยนลงน้ำอ่ะว่ายไม่ได้ไม่ต้องสนว่าท่าอะไรไม่ต้องสนว่าถูกหรือเปล่าขอให้ตะกายแล้วรอดชีวิตได้เดี๋ยวมันเมื่อกี้เดี๋ยวนะพี่ลิศเมื่อกี้คำถามพี่ลิศอะไรนะครับคำถามคือแบบเนี่ยเส้นทางการเป็นแอนิเมเตอร์เนี่ยเป็นได้ยังไงเข้ามาได้ยังไงโอเคถูกคำถามถูกครับยังคำถามเดิมครับดีแล้วครับก็เออนั่นแหละก็ที่จริงตอนแรกต้องบอกว่าเซ็งอ่ะชอบแอนิเมชันแต่ว่าเซ็งยังไม่รู้ไงว่าตัวเองจะไปทางด้านอะไรก็ตอนมหาลัยได้เรียนหมดเลยได้เรียนทั้งโมเดลเลอร์ลิเกอร์คือเรียนทุกอย่างเลยจนมาจับทางได้ว่าเออว่ะตัวเองชอบการอนิเมตตัวละครก็เลยตอนนั้นมีอาจารย์คนนึงครับเป็นอาจารย์เขาจบมาจากจบมาจากอเมริกาเหมือนกันแล้วก็เขาก็กลับมาแล้วเขาก็มาบอกเซ็งว่าเออเนี่ยธนวัฒน์ที่จริงนายอ่ะน่าจะเป็นอนิเมเตอร์ที่ดีเลยนะก็เลยโอ้เออใช่ผมอยากเป็นก็เออนั่นแหละก็เลยทำตามแล้วก็รู้สึกว่าพอตอนที่เราศึกษาเรียนเป็นการอนิเมตอะไรพวกนี้มันไม่ได้รู้สึกว่ามันฝืนตัวเองอ่ะแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันเข้าหัวค่อนข้างง่ายมากอ่ะก็เลยนั่นแหละครับจุดแบบพลิกผันใช่มีคุณแอดมินทีมของเรานะครับคุณฮอลแลนเดอร์บอกว่าชอบมากเลยที่แบบได้คุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจในการไปเข้าสายนี้อะไรเงี้ยพ่อชอบทอยตอรี่ คือมันแปลกนะคือแบบผมว่าแบบรุ่นคุณพ่อผมเนี้ยก็ไม่ได้ชอบแอนิเมชันนะส่วนใหญ่สมัยก่อนก็จะมองว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เป็นสำหรับเด็กอ่ะผู้ใหญ่ไม่ได้ดูอะไรเงี้ยรุ่นของผมนะใช่คือพ่อเซ็งอ่ะสนับสนุนแต่ที่บ้านอ่ะสนับสนุนส่วนพ่อเขาชอบพวกแอนิเมชันอะไรพวกนี้แต่แม่เขาจะแบบอ่ะดูการ์ตูนอีกแล้วดูแต่การ์ตูนผมว่าทุกคนโดนครับผมว่าไม่ใช่แค่คุณเสือผมว่าทุกคนโดนครับสมัยพี่มันจะไม่ใช่อย่างสมัยพี่มันจะไม่ใช่Toy Story 1ส่วนใหญ่รุ่นยุคพี่นะไอ้พวกแอนิเมชันที่เป็นไอดอลอ่ะครับLion King เวอร์ชันแบบ 2D เลยนะอลาดินเป็นแบบมาสเตอร์พีซมาเลยว่าโอ้พูดจริงแก่ประมาณนั้นโอเคผมเก็ตละได้งั้นเดี๋ยวเรามูไปที่คำถามถัดไปนะครับก็รู้สึกยังไงบ้างครับทั้งคู่ที่ได้มาทำโปรเจกต์ Spider-Verse ครับพี่ช้างก่อนเลยครับก็จริงตอนแรกงงๆยิงตอนพี่รู้ตั้งแต่ตอนทำ Angry Birds แล้วว่า Sony กำลังทำ Spider-Man 2D animation อยู่ตอนนั้นเขามี Monthly อ่ะนะ Monthly ก็คือเป็นการบอกโปรเจกต์ครับล่วงหน้าว่าตอนนี้ออฟฟิศเรากำลังจะทำอะไรไงบ้างมีโปรเจกต์อะไรจะมาได้แล้วอะไรเงี้ยใช่เป็นเดือนละครั้งก็หลังมันลี่ก็กินเบียร์กินอะไรกันแล้วมันจะเป็นมี CEO ออกมาพูดมันลี่กันซึ่งตอนนั้นเขาก็บอกแล้วว่าจะทำSpider-Man Animation พี่ก็แบบตอนนั้นพี่ยังรู้สึกว่าแบบ Spider-Man Animation เนี่ยนะจะโอเคหรอวะอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาก็ไม่ได้สนใจอะไรก็กลับมาเมืองไทยเพราะว่าตอนนั้นกลับมาเปิดบริษัทกับเพื่อนๆครับกลับมาเมืองไทยแล้วก็ทำบริษัทแรกแล้วก็เจ๊งที่เมืองไทยแล้วก็ตอนนั้นอยู่มันก็มีอยู่คืนหนึ่งเว้ยมันก็พี่ก็เห็นแบบมันก็มีวิดีโออยู่ชิ้นหนึ่งที่ไม่ว่าสโกลลงไปใน Facebook ลงไปลึกขนาดไหนมันก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่อย่างนั้นอ่ะซึ่งมันคือเทรลเลอร์ของ Spider-Man พี่ก็แบบดูหน่อยดิก็กดดูปุ๊บพี่ก็โอเคพี่ก็อีเมลหาเพื่อนเลยบอกว่าพี่กูอยากไปทำเลยมันออกมาก็คุยกับพี่กูเตอร์เลยเขาก็บอกว่าเอ้ยจะกลับมาทำเหรอเพราะว่าพี่ก็เลยก็คุยกันแล้วก็ตอนแรกเขาถามว่าเฮ้ยทัชเขาเรียกพี่ว่าทัชนะครับครับเขาให้ทัชแบบแดนนี่บอกว่ายูสนใจกลับมาทำเคบินฟีเวอร์เหรอพี่ก็บอกว่าถ้าเคบินฟีเวอร์ของมึงเนี่ยแปลว่าสไปเดอร์แมนอ่ะใช่แ
มันก็บอกใช่ใช่ใช่เควินฟิวเวอร์คือสไปเดอร์แมนมันเป็นโค้ดเนมอ๋อมันเป็นแบบไทเทิลเป็น working title ถูกไหมครับส่วนใหญ่หนัง Marvel จะมีโค้ดเนมใช่ครับจะมีแบบ working title ทุกเรื่องอันนี้ชื่อเควินฟิวเวอร์อย่างในโปรเจกต์เวลาทำงานมันจะชื่อว่า CBF ชื่อโปรเจกต์ชื่อ CBF ก็คือเควินฟิวเวอร์ไม่ใช่คำว่า Spider-Man Spider-Verse อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็เลยกลับไปทำ ไปทำ Spider-Man นี่แหละแต่ว่าเรียนรู้เยอะมากโปรเจกต์นี้เรียนรู้เยอะมากไม่เหมือนกับแอนิเมชันเรื่องอื่นที่เคยทำมาก่อนเลยในชีวิตนี้แล้วก็ปวดมากปวดไปเพราะเวลาทำงานนะตั้งแต่วีคแรกจนถึงวีคสุดท้ายที่เดินออกมาจากโปรเจกต์นี้ทำงาน6วันต่ออาทิตย์ทุกอาทิตย์6วันต่อวีคใช่ไหมครับ6วันต่ออาทิตย์ทุกอาทิตย์ใช่มีหยุดแบบ2วันติดกันน่ะตลอด7-8 เดือนที่ทำอยู่มีหยุด2วันติดกันเนี่ยอยู่ประมาณ2ครั้งเพราะว่าแค่2ครั้งเองเป็น2ครั้งเพราะว่ามันเป็นวันหยุดราชการด้วยแล้วตรงกับวันอาทิตย์แล้วถัดจากวันอาทิตย์เงี้ยแบบชิ้นยาอะไรเงี้ยก็เลยอยู่2ครั้งมั้งจริงก็น่าจะไม่ต่างกันเพราะว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เขาเรียกว่าทรมานอาร์ติสต์มากมันเป็นโปรเจกต์ที่อาร์ติสต์หลายคนพอทำจบแล้วก็แบบเลิกอยากเลิกวิชาชีพนี้เลยอ่ะจริงจริงใช่ใช่เพราะว่าแบบมันโหดชีวิตมากเลยใช่ไหมใช่ครับมันโหดมากมากบอกเลยคือที่ได้ยินเมื่อกี้คือแบบฮะคือแบบแล้ว working hour นี่คือแปดแต่ละวันคือไม่ใช่แต่ละวันนี่คือ8ชั่วโมงนะแต่ละวันนี่คือ10ชั่วโมงอย่างต่ำที่ทำแม็กซ์สุดคือ13ชั่วโมงต่อวันโอ้โห83โอ้ยแต่ว่าเซ็งชนะพี่ช้างเพราะเซ็งทำมา14ชั่วโมงอันนี้ไม่ได้ก็ขอยอมอันนี้ก็การขิงกันเรื่องเวลาทำงานนะครับตอนนี้ทำสไปเดอร์เวิร์สนะใครทำมากกว่าชนะใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะมันไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่หรอครับคือมันโหดโหดแล้วก็ทั้งที่โหดอย่างนี้เนี่ยยังใช้ปริมาณอาร์ติสต์เนี่ยมากกว่าโชว์มากกว่าเรื่องอื่นอีกประมาณผมว่าน่าจะประมาณ2เท่าอ่ะปกติไลติ้งของเรื่องอื่นๆเนี่ยแผนกพี่มีอยู่ประมาณ70คนเรื่องนี้ครับพอไลติ้งปาเข้าไป150โอ้2เท่ากว่าก็2เท่าใช่แล้วทุกคนก็ทำงานอย่างเงี้ยแบบ6วันต่ออาทิตย์12ชั่วโมงต่อวันเลยอันนี้ผมขอถามเสริมนะครับนอกจากคำถามโปรตีนครับคือเราพิเรียดเวลาในการเขียนผลงานออกมาเนี่ยมันมากกว่าเรื่องอื่นไหมหรือว่ามันน้อยกว่าเพราะว่าจำนวนคนมันเยอะกว่าถูกป่ะเพราะฉะนั้นงานมันอาจจะต้องเร็วได้ออกมาเร็วกว่าป่ะไม่แต่ถ้าปกติเลยครับแบบพิเรียดตามเวลาอะไรเงี้ยพี่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะคุยกันต่อไปในข้ออื่นใช่ด้วยใช่เพราะว่าพี่รู้สึกว่าทำไมมันถึงช้ามันไม่ได้ช้าที่อาร์ติสต์ทีเดียวบางทีมันช้าแต่ว่ามันเป็นการช้าแบบเดี๋ยวข้อต่อไปเดี๋ยวเราจะพูดกันแล้วก็ของคุณแสงเป็นไงครับรู้สึกไงที่ทำมาทำโปรเจกต์นี้นะไอ้ที่จริงรู้สึกดีเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนที่แสงจะเข้าที่โซนี่อ่ะมันตอนนั้นอ่ะมันแสงสัมภาษณ์กับไอ้ซูเปอร์วิเซอร์3โปรเจกต์เลยใช่ไหมแล้วก็มีทั้ง Spider-Man Hotel แต่ว่าแสงเลือกโฮเทลเพราะว่าปัญหามันคือแสงอ่ะฟังไอ้ซุปอนิเมเตอร์ของ Spider-Man ไม่ออกไม่รู้มันพูดอะไรโอ้โหเซ็งก็เลยเลือกโปรเจกต์ Hotel Tree แล้วพอแต่ว่าวันแรกที่เซ็งเข้าโซนี่ปุ๊บอะเซ็งเห็น Spider-Man แล้วแบบแม่งเอ้ยกูน่าจะเข้าวันนี้ก็เลยพิมพ์ไปหา HR บอกว่าผมขอย้ายไปโปรเจกต์ Spider-Man ได้ไหมครับแล้ว HR บอกว่าไม่ได้เซ็งคุณมีงานอยู่แล้วคุณต้องทำอันนี้ให้เสร็จก็เลยแต่ว่าที่น่าตื่นเต้นอ่ะคือพอตอนทำไอ้โปรเจกต์โฮเทลใช่ไหมฮะครับเขาบอกไว้แล้วว่าเขาจะเอาแค่40คนที่เข้าไปสไปเดอร์แมนแต่ว่าโฮเทลอ่ะแม่งมี140คนอ่ะตอนนั้นอ่ะโอ้โหคือจะ100คนจะต้องออกไปอ่ะแล้วเพื่อจะเอาแค่40คนก็เลยแบบทำงานแบบพยายามทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าเขาเห็นว่าเรามีตัวตนอ่ะจนพอได้เข้าตอนเขาได้เข้าสไปเดอร์แมนก็คือเซ็งก็โชคดีอย่างนึงเพราะว่าเซ็งอ่ะได้ข่าวลือเหมือนกันว่าโซนี่อ่ะทำสไปเดอร์แมนเซ็งก็เลยก่อนที่จะเข้าโซนี่นะครับเซ็งก็เลยทำโชว์เรียลของตัวเองอ่ะเป็นสไปเดอร์แมนเพื่อส่งโซนี่แล้วประกอบกับ
ไอ้ตอนที่เซงเข้าโซนี่อ่ะไอ้พวกลีดใน Spider-Man อ่ะมันเห็นงานเซงแล้วมันจำเซงได้เขาก็เลยเอาเซงเข้าไปอยู่ในทีมเขาแล้วก็แบบเซงอ่ะชอบคาแรคเตอร์ตัวนึงมากๆเลยมันคือไอ้ตัว Spider-Ham อ่ะแล้วก็อ๋อ Spider-Ham ใช่ Spider-Ham คือแบบตัวโปรดปานเลยทั้งที่แบบตอนแรกจะเห็น Spider-Ham แล้วก็ไม่รู้นะว่ามันคือตัวอะไรเพราะว่าเซงดูแค่พวก Spider-Man ที่เป็นหนังอะไรพวกนี้แต่ไม่เคยศึกษาอะไรละเอียดอ่ะก็ okay. อย่างที่พี่ช้างบอกโปรเจกต์ Spider-Man โปรเจกต์ที่มันหนักมากๆแล้วก็โหดมากๆทำแบบโห13 14ชั่วโมงต่อวันคือแบบ 7:00 นคืออยู่ออฟฟิศแล้วอ่ะแล้วก็ผ่านไปเลยอ่ะ 3-4 ทุ่มเลยกินข้าวก็แบบ uh-huh. กินอยู่บนโต๊ะจนคือแบบร่างกายพังอ่ะแต่ว่าที่ยังอยู่เพราะที่ยังทำงานอ่ะมันเหมือนกับฮัลโหลครับสายหลุดหรือเปล่าเอ่ยคุณแสงครับฮัลโหลมันยังอยู่นะผมว่าอาจจะสายหลุดอาจจะเป็นเน็ตไม่ดีก็ได้เอาเป็นพี่ช้างมาดีกว่าคือแค่อยากเมื่อกี้พี่เขาบอกพี่เสกบอกว่าเขาไม่ใช่แฟนแต่ว่าอยากรู้พี่ช้างนี่มีความเป็นแฟนของพวกแบบสไปเดอร์แมนหรือหนังอะไรอย่างงี้บ้างไหมฮะจริงๆพี่เป็นแฟนของสไปเดอร์แมนนะแต่ว่าเราพี่ก็ไม่ได้อ่านคอมิกคือเราเด็กทุกคนเนี่ยต้องเคยเห็นสไปเดอร์แมนอยู่แล้วใช่ไหมรู้ไหมยังไงก็ต้องเคยเห็นสไปเดอร์แมนแล้วของพี่หนังของโทบี้แม็กไกวร์ครับในสไปเดอร์แมนมูวี่แรกเลยอ่ะใช่มันก็มาตอนที่แบบเราจบมหาลัยช่วงที่แบบอ้าวฮัลโหลได้ยินไหมครับโอเคได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับอ้าวเมื่อกี้มันหลุดเหรอใช่เมื่อกี้มันหลุดไม่รู้อ่ะพูดถึงตอนประมาณแบบครั้นที่แบบทำงานไปเยอะมากวันแบบ14ชั่วโมงเนี่ยอ้วกจะแตกอะไรเงี้ยอ๋อจะแบบพวกอนิเมเตอร์เรายังทำกันอยู่เพราะว่ามันเป็นแบบทุกคนรู้กันเป็นโปรเจกต์ที่แบบสุดยอดที่สุดแล้วอ่ะก็เลยฝืนแบบพยายามทำงานหนักกันอ่ะแล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบเขาตัดช็อตค่อนข้างเยอะมากฮะแล้วคือมันมีหลายๆวันเลยที่เซ็งมาถึงปุ๊บแล้วก็แบบเห็นเพื่อนคนนึงแบบนั่งร้องไห้เพราะว่ามันเป็นงานที่เขาทำประมาณ2เดือนอะแต่ว่าอยู่ดีโดนตัดออกจากหนังแบบเสร็จอาทิตย์นี้ปุ๊บอีก 3-4 วันเขาก็ให้ดูคัทใหม่แล้วก็แบบอ้าวช็อตหายไปแล้วโอ้โหตาแตกแน่นอนใช่ของเซงก็มีแบบรู้สึกเฟลมากอ่ะแต่ของโชคดีเพราะว่าเหมือนตอนที่อยู่ในบูเล่เขาเอาช็อตที่โดนของเซงโดนตัดเอาเข้ามาด้วยไงยังเอามาใช้ประโยชน์ได้ครับขอบคุณจริงจริงจริงเรื่องนี้ตัดเยอะกว่าหนังเรื่องอื่นๆนะไม่ตัดโหดขนาดนี้อันนี้ตัดแบบตัดแบบไร้เยื่อใหญ่มากด้วยคือตอนดีเขาว่าเอาออกไม่เข้าใจอะไรกันโอเคได้งั้นเดี๋ยวขอมูฟไปข้อถัดไปนะครับบรรยากาศที่ทำงานดีไหมถ้าที่ได้ยินเมื่อกี้ก็น่าจะโหดระดับหนึ่งแล้วนะถูกไหมโหดแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างคือเราไม่ได้รู้สึกกดดันนะแล้วเราก็รู้สึกมันสนุกอะมันสนุกไปคือมันหนักแต่มันสนุกแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเก่งทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหยุดได้อยู่ในทีมแบบสุดยอดขนาดนี้จะมาป๊อตจะมาแบบโอ้ยเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะก็ผมว่าบรรยากาศดีนะถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่มันมากเลยแหละผมว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ต้องบู๊หนักอะถ้าถามผมนะถ้าดูจากคนนอกนะแบบผมไม่ต้องแบบต้องบวกอะจะต้องเอ้ยต้องทำต้องแก้ต้องเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนเป็นโปรเจกต์ความหวังว่าถ้าถามผมของโซนี่หรือมันสำหรับในแผนกไลติ้งเนี่ยเราจะมีอย่างนี้คือสิ่งที่มันท้าทายสำหรับแผนกไลติ้งคือพุ่งกับเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร ใช่แล้วก็คือเขายังไม่รู้ว่าลุกอย่างไอตอนที่ทุกคนน่าจะเคยดูกันหมดแล้วนะไม่มีคำว่าสปอยแล้วนะไม่มีแล้วพี่ ตอนที่ไอแบทแมนถูกดูดขึ้นไปในพอร์ทัลอะที่กำลังจะไปโลกของมายอย่างเงี้ยครับไอพอร์ทัลที่มันเป็นเม็ดดูดพิซซ่าขึ้นไปจำได้ไหมครับจำได้ครับตีนอนอันนั้นคือแบบทำกันอยู่2เดือนอ่ะคือพี่จะเป็นคนที่
ั่งดูDaily ถึงจะไม่ใช่ช็อตพี่ก็นั่งฟังนั่งดูไปเรื่อยๆแล้วก็ทำงานอีกจอนึงเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เรื่อยๆไงคุ้มกับเขาจะพูดกับคุยกับซูเปอร์วิเซอร์ว่าแบบมันอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมเห็นตอนนั้นอยู่2เดือนแล้วก็ตอนที่ Spider Ham ออกมาตอนที่ Spider-Noir ออกมาตอนที่SPDR ออกมาทุกตัวเวลาออกมาเนี่ยมันช็อตแรกเนี่ยจะใช้เวลานานมากๆเดือนนึงอย่างต่ำเลยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาก็ทำมาเรื่อยๆแล้วเขาก็เอ้ยอันนี้ดีนี่อะไรเงี้ยซึ่งมันเหนื่อยสำหรับคนทำงานแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับเราก็พยายามเอาใจพุ่มกลับไปด้วยเราก็ท้าทายไปด้วยแต่คนเหนื่อยเป็นเรากับเหนื่อยรู้สึกฟีลลิ่งมันเหมือนแกมโบว่าพี่แบบเราต้องเดาใจเขาเลยอ่ะถูกไหมเราก็ทำไปหลายเวอร์ชันนะอย่างช็อตของพี่มีช็อตหนึ่งที่มันเป็นช็อตตอนไอเครื่องกรมันระเบิดอ่ะแล้วคิงพินมันอยู่ตรงกลางตรงหอควบคุมอ่ะแล้วที่มันเป็นแสงออกมาเป็นสีส้มครับช็อตนั้นก็ใช้เวลานานมากคือทำไปไม่รู้40กว่าเวอร์ชันมั้งกว่าเขาจะอัพพูด40เวอร์ชันก็เป็นเดือนเหมือนกันผมฟังแล้วแบบมันเป็นโปรเจกต์ที่กินแบบกินพลังงานเยอะมากเลยนะใช่อันนี้แหละมันเลยทำให้นานโอ๊ยตายแล้วของคุณเสงเป็นไงบ้างครับคุณเสงเป็นไงบ้างครับแบบบรรยากาศที่ทำฝั่งพนักคุณดีไหมจริงๆถ้าเกิดเป็นบรรยากาศเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้ฮะก็มันค่อนข้างที่จะแบบมีแต่คนมีไฟอ่ะแบบมีแต่คนแบบเฮ้ยอยากทำอยากแก้หรืออะไรประมาณเนี้ยแต่พอหลังๆมันจะเริ่มแผ่วแล้วเหมือนประมาณว่าแบบหมดแล้วแบบโอ้ไม่จะจบวะแก้แก้เหมือนแบบเหมือนมันแบบเหมือนมันเยอะเกินไปแล้วแบบเอาแค่นี้แบบเนี้ยไอ้แอปพูดไปเถอะแต่เซ็งไม่แน่ใจว่าบรรยากาศอนิเมเตอร์มันจะเหมือนไลติ้งของพี่ช้างไหมต้องบอกว่าเพราะมันเป็นบริษัทที่ใหญ่ไงแล้วครับโหคนเป็นพันนะฮะทีนี้ไอของอนิเมเตอร์อ่ะมันจะเป็นแบบทุกคนมาเพื่อทำงานนะคุณฤทธิ์คุณทุกคนมาแบบเพื่อที่จะทำงานอย่างเดียวฉะนั้นคนที่นั่งข้างๆคุณฤทธิ์อ่ะคุณฤทธิ์อาจจะไม่เคยอาจจะแค่เซย์ฮัลโหลแค่คำเดียวแล้วก็ไม่คุยกันเลยตลอด 3-4 เดือนเลยอ่ะผมเข้าใจฟีลลิ่งที่นู่นนะหมายความว่าแบบอย่างน้องชายแอดมินเพจคนหนึ่งของผมนะชื่อคุณบิ๊กอ่ะก็แบบมันก็แบบที่มันนับว่าเป็นแบบเบสเฟรนด์ได้มันก็มีไม่กี่คนอะไรเงี้ยใช่แบบฟีลลิ่งนั้นเลยเพราะว่าน้องเขาอยู่ที่เพนซิลเวเนียครับอยู่เรียนที่อเมริกาตอนนั้นเป็นหมอละอืมเขาบอกว่าฟีลลิ่งมันจะแบบนี้เลยที่อเมริกาพี่มันไม่ได้แบบเหมือนบ้านเหมือนที่ไทยแบบเฮ้ยเพื่อนนี่แบบดูเหมือนเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยมันจะแบบไม่สนิทจริงๆนะไม่กี่คนเพราะอะไรพวกเนี้ยใช่ผมก็เก็ตฟีลลิ่งใช่จะเป็นแบบเพื่อนร่วมงานมากกว่าจะแบบโอ้ค่อนข้างคือถ้าเกิดเราไม่ได้ฝึกการอยู่โดดเดี่ยวมาโอ้น่าจะหนักอยู่แบบถ้าเป็นคนชอบเข้าสังคมผมว่าอาจจะเหนื่อยอาจจะแบบรู้สึกดาวได้ใช่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 โดยรวมก็คือทั้งคู่ก็คือบอกบรรยากาศการทำงานโอเคได้ใช่ได้ดีครับถ้าเกิดเกี่ยวกับการทำงานดีเลยได้ฮะโอเคงั้นข้อถัดไปครับอันนี้ขอเปลี่ยนคำถามนิดนึงนะจากตอนแรกจะถามว่าทีมคนไทยทำส่วนไหนนะครับอยากจะถามเป็นว่าในบริษัทโซนี่ฝั่งนู้นเนี่ยมีคนไทยเยอะไหมหรือว่ามีแค่2คนเพราะว่าตอนแรกที่โซนี่ที่เคยส่งข่าวไปผมนะเขาบอกมี3คน4คนนะแบบคุณเซงไม่ติดในนั้นด้วยนะผมต้องไปหาเองอ่ะมีลินเป็นคนไทยแต่ว่าจริงๆเขาเป็นเชื้อชาติลาวแต่ว่าเขามาโตที่ไทยแล้วเขาก็ไปทำโปรเจกต์นี้เหมือนกันครับเป็นไลติ้งเหมือนกันแล้วก็มีไอเวสเวสเป็นอนิเมเตอร์แต่ตอนนั้นเวสทำสมอลฟู้ดป่าวะใช่ทำสมอลฟู้ดทำสมอลฟู้ดแล้วก็เหมือนทำแองกี้เบิร์ดกับเซ็งด้วยมั้งแองกี้เบิร์ดสองใช่แล้วก็มีตอนสมัยที่พี่อยู่รอบแรกอาจจะมีต้องเขาทำอลิซมอนเดอร์แลนด์สองแล้วก็มีน้องปอนคนนั้นทำเอฟเฟกต์ทำสต็อกไม่อยากเรื่องสตอปอะครับที่เป็นไอที่เป็นนกกระสาก็จริงๆคือโซนี่มันเป็นมัน
จริงๆทุกบริษัทอ่ะมันจะมีคนไทยแวะเวียนเข้าไปแล้วก็พอจบโปรเจกต์ก็ออกคือเนเจอร์ของสายที่นู่นมันจะเป็นยังไงอืมจบโปรเจกต์กูก็หาที่ทำงานไปโปรเจกต์ไปที่อื่นไปอะไรเงี้ยอืมต้องไปเรื่อยๆได้ๆแต่ว่าตอนนั้นผมยังงงเลยแบบฮะทำไมคุณเซ็งไม่มีชื่อวะตอนแบบแบบนี้ไปเจอเองอ่ะผมก็งงเลยแบบเอ๊ะทำไมไงไม่ตอนนั้นผมงงมากตอนนั้นผมงงมากก็เลยแบบเนี่ยที่จริงมันมีมากกว่า2คน3คนด้วยมันต้องแชร์มาอะไรอย่างเงี้ยเออแปลกดีก็แบบโอเคไม่เป็นไรก็ไปถามผู้พี่แป้งพี่แป้งบอกว่าแกเขาให้ข้อมูลมาแค่นี้อันนี้ซิงโซนที่ไทยได้ข้อมูลมาแค่นี้ครับเขาก็รู้แค่นี้เหมือนกันครับลินตอนนี้ก็อยู่แคนาดาครับคุณลินอยู่แคนาดาไม่ได้อยู่ตอนนี้อ๋อก็อยู่ตอนนี้แล้วถืออยู่ที่แวนคูเวอร์ใช่ไหมครับใช่อยู่แวนคูเวอร์เขาเป็นซีเซนแล้วมั้งเขาเป็นซีเซนแล้วเขาแต่งงานที่นู่นละอ๋อโอเคยินดีด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวคำถามข้อถัดไปนะครับก็คือทั้ง2คนครับได้ไปหาข้อมูลหรือรีเสิร์ชเกี่ยวกับคอมิกของ Spider-Verse บ้างมั้ยไม่เคยเลยหรอเดี๋ยวนะนี่มันตอนนี้เดี๋ยวมันจะจบคำถามเลยว่ะคือเอาก็อย่างที่พี่บอกคือพี่เราโตมาเรารู้สึกว่าแบบเออ Spider-Man มันคือทอบี้แม็กควายอ่ะนั่นคือเนื้อเรื่องคลาสสิกของสไปเดอร์แมนก็คือแบบมีแบบโดนเป็นลูเซอร์ใช่ไหมแล้วก็โดนแกล้งมีเพื่อนเป็นลูกคนรวยแล้วก็ไปโดนแมงมุมกัดใช่ไหมแล้วก็ได้พลังโดนฆ่าเนี่ยคือเรื่องแบบคลาสสิกแล้วแบบคือเราไม่รู้เรื่องอะไรนอกจากนั้นเลยอ๋อคือพี่ช้างก็จะรู้แค่สตอรี่ไลน์ของปีเตอร์ปาร์เกอร์คนปกติคนที่เป็นตัวหลักใช่ใช่ใช่แต่ว่าพอมันเป็น Spider-Verse อ่ะเราก็ไปถึงที่นู่นเนี่ยมันจะเนื่องจากเราจะต้องทำหนังเรื่องนี้เราก็จะมีไบเบิลว่าแบบเป็นไบเบิลเลยครับใช่เรียกว่าเป็นไบเบิลของลุคของแต่ละตัวอ่ะเป็นยังไงเอาคอมิกมาให้อ่านว่าแบบนอเป็นอย่างนี้นะ CDR เป็นอย่างนี้ถึงแม้จะเป็นเวอร์ชันของ Evangelion นะที่มันคล้ายๆผมชอบมากเลย SCDR ที่เป็นแบบเวอร์ชัน Evangelion แต่ตอนแรกผมก็แบบเอ๊ะทำไมมันดีไซน์ในหนังมันเปลี่ยนวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างไอตัวแฮมที่มันเป็นการ์ตูนแบบทูแบบการ์ตูนคือเขาจะเอามาให้ดูว่าแบบเนี่ยแต่เราเวอร์สมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไบเบิลก็คือเป็นอย่างนี้โลกของไมส์จะเป็นอย่างนี้ต้องเซตอัพอย่างนี้เอ้ยผมขอแอบถามนอกเรื่องนิดนึงคือตอนที่ทำเนี่ยมีคนของ Marvel เข้าไปเกี่ยวด้วยบ้างป่ะโปรเจกต์ไม่เห็นเลยหรอหรือมีแล้วเราไม่รู้วะเซ็งเป็นไปได้ครับอยู่ข้างเราไม่รู้อ่ะเพราะว่าไม่น่านะเพราะว่าหัว Spider-Verse เนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันจะต้องมีคนที่แบบอยู่ในดีเรคเตอร์หรือว่าแบบเป็นฝั่งของ Marvel Comic ไปช่วยดูด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจ้างคนครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเดลโอเคผมเก็ตละเราคุณเซ็งได้ทำรีเสิร์ชหรือวะหรือไม่ได้ทำเลยคือเซ็งอะไม่รู้เลยว่ามันมี Spider-Verse มาก่อนเซ็งเห็นไอตัว Spider-Man สีดำเซ็งก็คิดว่าอ๋อต้องใส่เอาใจคนผิวสีอะไรพวกนี้ไงแบบจนผมไม่อยู่จริงๆอะแล้วที่เซ็งมาเห็นไอตัว Spider-Ham อะตอนแรกอะเซ็งไม่รู้ด้วยมันชื่อ Spider-Ham ตอนแรกเซ็งนึกว่าแบบเป็นตัวคาแรคเตอร์เอามาแบบขายของขายฮอตดอกหรืออะไรพวกนี้ไงจนลองมาเซิร์ชใน Google เฮ้ยแม่งมีสไปเดอร์แฮมจริงๆนี่หว่าคือแบบอ้าวมันมีสไปเดอร์แมนเป็นหมีมาไปเป็นหมูมาก่อนเหรออะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยแม่งมีเยอะเลยมันมีหลายสไปเดอร์แมนเลยก็ตอนหลังจากตอนนั้นก็เริ่มอ่านประวัติไอตัวสไปเดอร์ไอพวกจักรวาลสไปเดอร์เวิร์สอะไรพวกเนี้ยแล้วเฮ้ยแม่งสนุกว่ะมันสนุกใช่แต่ว่าตอนที่เข้าสู่โปรเจกต์จริงๆอ่ะตอนนั้นน่ะมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนภาพในหัวเซ็งพอสมควรเพราะว่าอย่างที่เซ็งเคยรู้ว่าสไปเดอร์แมนอ่ะมันจะแบบท่าเท่ๆใช่ไหมแบบมือหักแขนหักเป็นแบบสไปเดอร์แมนเท่ๆอ่ะแต่พอเริ่มช็อตแรกที่เซ็งอนิเมตก็เป็นช็อตสไปเดอร์แมนเป็นปีเตอร์บีพาร์เกอร์พออนิเมตปุ๊บเขาบอกไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่สไปเดอร์แมนที่เราต้องการเราอยากให้มันรู้สึกเป็นคนแก่อยากให้รู้สึกเป็นสไปเดอร์แมนที่อ้วนๆแก่ๆฉะนั้นไม่อย่าทำท่าเท่ๆอะไรประมาณเนี้ยเก็ตละใช่แล้วก็เลยต้องมาตั้งศึกษาว่าเอ้ยไอ้เพนนี่พาร์เกอร์ตัวสไปเดอร์แฮมอะไรพวกเนี้ยมันมีสไตล์ที่ต่างกันอยู่แล้วอะก็ต้องมานั่งศึกษาในคอมิกว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงโนอาอะไรพวกเนี้ยที่มันค่อนข้างต่างกัน
แต่ทุกตัวจะมีโครงเลือกคล้ายๆกันนะก็คือจะมีอังเคิลเบนใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเออนั่นแหละแล้วก็จะมีเพื่อนสนิทแต่ว่าเพื่อนสนิทบางทีก็กลายไปเป็นปีศาจหรือว่าบางทีก็กลายเป็นอะไรก็ว่าไปคือแบบแมทริออลบางอย่างมันจะเหมือนกันมากครับแค่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนตัวเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะของสไปเดอร์เวิร์สก็ถ้าใครอยากอ่านคอมิกก็ลองหาดูครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับที่ที่เราดูในหนังนะในหนังมันเหมือนกับมันไม่ได้เชิงเป็นสไปเดอร์เวิร์สในคอมิกขนาดนั้นนะมันจะเป็นเหมือนกับเล่าเรื่องของไมล์ โมราเลสมากกว่าที่ว่าเขาจงใจใช่เขาจงใจครับเขาบอกว่าเป็น coming of age ของไมล์ก็จริงถ้าเกิดว่าลิทมีหนังสือไอ Art of นะ Art of Spider-Man Spider-Verse เนี่ยแล้วลองพลิกไปดูพวกดีไซน์มันจะมีดีไซน์ที่เป็นออริจินอลอยู่ใช่ๆๆๆเห็นแต่เขาก็จะค่อยๆอะแดปต์มาเรื่อยๆจนกลายเป็นอย่าง SDR ก็จะมีเวอร์ชันที่เป็น Evangelion อยู่แล้วก็ค่อยๆอะแดปต์จนกลายเป็นไอ้กลมเนี้ยอืมใช่พี่เห็นละผมเห็นในสไตล์ไกด์แบบที่แบบใช้ในแต่ไม่ได้ใช้อ่ะอืมจะได้เหมือนกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวมูฟไปที่ข้อถัดไปเลยนะครับข้อ8ครับก็ทางทีมเนี่ยได้แบบแจ้งเหตุผลไปว่าทำไมต้องเป็นสไปเดอร์แมน6ตัวในหนังอ่ะแบบเป็นทำไมถึงไม่เป็นแบบตัวของสไปเดอร์แมนตัวเอกทำไมถึงไม่เป็นแบบสไปเดอร์แมนที่เป็นคนอินเดียอะไรอย่างเงี้ยที่จริงมันมีสไปเดอร์เวิร์สสไปเดอร์เวิร์สแบบในสไปเดอร์เวิร์สเนี่ยมันจะมีสไปเดอร์แมนแบบหลากหลายมากๆแต่ทำไมถึงเลือก6ตัวนี้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่ทราบเลยเออไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้เลยโอเคดีครับไม่เป็นไรครับก็ทำไมถึงเลือก6ตัวนี้ไม่รู้เลยผมว่าอยากได้แบบสไตล์อาร์ทที่มันดูชัดเจนมากกว่าเพราะ6ตัวนี้มันชัดมากๆที่แบบเอามาทำการ์ตูนได้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าแบบลองนึกสภาพถ้าเป็นอย่างสไปเดอร์แมนตัวเลโอพาร์ดอนตัวเอกเนี่ยคงจะทับกับเพนนีนิดหน่อยหรือว่าถ้าเป็นตัวอินเดียเนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงจริงๆพอจะเดาออกว่ามันคงมีเซสชั่นในการเลือกประมาณว่าแบบจัดมีติ้งแล้วก็ประชุมกันว่าจะเลือกตัวไหนขึ้นมาสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วก็เขาจะมีคนโยนเหตุผลว่าแบบมันต้องเป็นตัวนี้เพราะว่าตัวนี้แรงกิ้งดีแบบเรตติ้งดีหรือว่าตัวนี้ไปทำเมอร์ชันไดส์ต่อได้ง่ายหรือว่าอันนี้สิแบบมันคอนทราสต์มันก็คงมีหลายๆเหตุผลโยนๆมาแล้วก็สุดท้ายใช่พี่ช้างพูดถูกคือไอ้6ตัวที่เขาเลือกอ่ะมันคือแบบเกือบท็อป10หมดเลยอ่ะอย่างเช่นสไปเดอร์เกวนมันตอนเปิดตัวเนี่ยคนแบบกว้านซื้อหนังสือแล้วหนังสือตอนนี้แพงมากคอมิกเล่มนั้นน่ะเปิดตัวสไปเดอร์เกวนนี่โคตรแพงแบบตีราคาไปไกลมากสไปเดอร์ก็แบบเน้นน่าจะเน้นขายของเล่นนะถามผมส่วนสไปเดอร์แฮมนี่อาจจะเอามาเป็นล้อเลียนกับตัวล้อเลียนอะไรเงี้ยสไตล์อาร์ตมันออกชัดมากประมาณนั้นนะฮะก็โอเคข้อถัดไปนะครับข้อ9ครับอยากรู้เรื่องแนววิชวลหลักที่ใช้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับอันนี้คำถามจากสายอาร์ตเลยนะก็น่าจะเป็นแผนกพี่ละมั้งถ้าคำถามนี้ก็แผนกพี่เลยเหรอแนววิชวลก็ฝั่งพี่มันเกี่ยวกับเรื่องใช่ภาพของลุคของมันครับจริงๆแล้วมันในไบเบิลมันจะมีอธิบายอยู่นะครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเทคนิคเกินไปป่ะแต่ว่าพี่จะพยายามอธิบายมันง่ายๆกันนะครับเขาเรียกว่าvisual language แบบใหม่ก็คือเวลาเรามองภาพอ่ะเขาพยายามจะสร้างภาษาภาพแบบใหม่ขึ้นมาในหนังเรื่องนี้นะครับอย่างปกติเรามองภาพมันจะมีไฮไลท์ก็คือส่วนที่ขาวแล้วก็ส่วนที่มันโทนเป็นกลางๆแล้วก็ส่วนที่เป็นชาโดว์มืดๆอย่างเงี้ยเขาก็เอาคาแรคเตอร์ของไอ้คอมมิกอะไปจับส่วนที่เป็นขาวๆเนี่ยส่วนที่เป็นไฮไลท์ขาวๆเนี่ยก็จะเป็นดอทๆจะเป็นดอทกลมๆอะนะครับครับถ้าดูSpider-Verse จะนึกออกแล้วก็ส่วนที่เป็นมิดโทนก็คือโทนกลางโทนเทาเนี่ยก็จะเป็นกากบาทอ่าฮะเรียกว่าแฮชชิ่งแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นชาโดว์ก็จะเป็นเส้นเหมือนเราเอาดินสอไปแรงเงาอ่ะครับอันนี้คือกฎที่1ของการทำวิชวลของสไปเดอร์แมนทุกตัวจะต้องอยู่ในกรอบนี้แม้กระทั่งสไปเดอร์นอที่ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่จะเป็นสีดำถ้าเป็นตัวอื่นเป็นสีของมันเองนั่นแหละแต่ว่าพอเป็นไฮไลท์ก็เป็นสีกลมๆสีขาวแล้วก็พอเป็นมันก็เป็นกากบาทแล้วก็พอเป็นเงาก็เป็นเหมือนแรงเงานะครับและวิชวลที่2ก็คือสไปเดอร์จะไม่มีโมชั่นเบลอ่ะถ้า
ถ้าถามว่า motion blur คืออะไรเหมือนเวลาเราถ่ายรูปคนกำลังวิ่งอ่ะถ่ายรูปภาพนิ่งนะคนกำลังวิ่งแล้วคนนั้นอ่ะมันจะไม่คมมันจะเหมือนเบลออยู่เพราะว่าเขากำลังเคลื่อนที่อยู่แต่นั่นอ่ะเขาเรียกว่า motion blur นะครับในภาษาของภาพถ่ายเนี่ย ทีนี้หนังเรื่องนี้จะไม่มี motion blur ไม่เหมือน animation เรื่องอื่นหนังเรื่องนี้จะคมตลอดแต่เขาจะใช้วิธีให้คนรู้สึกว่า motion blur โดยการ offsetซึ่งเหมือนแบบเอาคมๆนั่นแหละเอาภาพคมๆนั่นแหละออฟเซตออกไปแบบขยับออกมาเหมือนแบบมีเหมือนนานูโตะมีหลายร่างอ่ะทั้งสองอย่างแล้วก็เปลี่ยนร่างที่ออฟเซตนั่นแหละเป็นสีน้ำเงินบ้างแดงบ้างม่วงบ้างเป็นสไตล์ซึ่งจริงๆอันนี้เขาก็เอามาจากคอมิกเหมือนกันครับเวลาคอมิกเนี่ยเวลามันพิมพ์ลงไปในคอมิกอ่ะแป้นพิมพ์บางทีมันจะพิมพ์แล้วมันจะไม่ตรงกันเป๊ะไม่ตรงสีตรงไม่ตรงกับสีนี้มันจะมีการออฟเซตออกมาเขาก็เอาไอ้ความผิดพลาดของแท่นพิมพ์เนี่ยแหละเอามาใช้เป็นคาแรคเตอร์ครับอันนี้อยากได้ความรู้ใหม่นะอันนี้จะเกี่ยวกับอนิเมะนิดนึงคือเวลาเขาขยับเร็วๆอย่างเงี้ยอย่างเวลาขยับเร็วๆเนี่ยเขาจะมีสปีดไลน์ก็คือเหมือนจะวาดการ์ตูนนะเวลาเราวาดแบบสมมติตีแบตเงี้ยแบบขวดลงมาเงี้ยเราก็จะวาดแบบเหมือนกับเป็นตวัดคล้ายๆกับเป็นทิศทางที่ไม้แบตมันตีลงมานึกออกใช่ไหมนึกออกครับก็เอามาใช้ในแอนิเมชันเรื่องนี้ด้วยถ้านั่งจ็อกดูจะเห็นสปีดไลน์อยู่ซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแอนิเมเตอร์หรือว่าเป็นฝั่งเอฟเฟกต์เป็นคนทำเหมือนกันแต่ว่าเวลาไลติ้งมามันไอ้ที่มันเป็นขีดๆดำๆใช่ไหมใช่ใช่อ๋ออันนั้นแอนิเมเตอร์จะเป็นคนวาดให้ครับเออแล้วบางทีก็แบบดูพิเคทแบบมีแขนหลายแขนอย่างเงี้ยคือแทนสปีดไลน์ก็ทำพี่แทนที่ทำสปีดไลน์ก็แบบเอาแขนซ้อมซ้ำซ้ำซ้ำซ้อน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 กันหลายๆแขนให้มันเป็น motion blur ใช่เพราะว่าอย่างที่พี่ช้างบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยมันไม่มีตัว motion blur แต่ว่าถ้าเกิดในวงการแอนิเมชันอ่ะคือยังไงมันเขาจะเรียกว่าสเมียร์เฟรมอะฮะคือสมมติมือมันเหมือนแบบภาพในตาเราจะต้องเห็นแบบมือที่สามแบบพูดไงดีสมมติมือขวาอยู่ด้านขวาสุดมือซ้ายอยู่ด้านแล้วก็อีกเฟรมนึงอ่ะอยู่ด้านซ้ายสุดคือไอช่องระหว่างกลางอ่ะมันคือเขาเรียกว่าบิทวีนซึ่งในตัวคอมิกถ้าเกิดเราเปิดในหนังสือการ์ตูนดูบางครั้งเราจะเห็นว่าตัวละครอยู่ดีมันมีลายระหว่างมือไอซ้ายกับขวาตรงกลางอ่ะฉะนั้นแอนิเมเตอร์ก็จะเป็นคนบางครั้งก็จะขีดเป็นเส้นเพื่อให้รู้สึกว่ามันมีแรงมันมีสเมียร์เฟรมอะไรพวกเนี้ยบางครั้งก็ดูพิเคทว่าเฟรมนึงอาจจะมีเห็นตัวคาแรคเตอร์มันมี3ขามั่ง4ขามั่งอะไรประมาณเนี้ยผมนึกออกละผมนึกภาพออกละเก็ตละเก็ตละผมเก็ตอยู่คือแบบสุดท้ายแล้วคือแบบหมวดของวิชวลนั่นก็คือจะมาจากแผนกของพี่ช้างเป็นหลักถูกใช่ใช่เป็นวิชวลก็จะเป็นแผนกครับก็คนผมเชื่อว่าเขากำลังนั่งฟังกับคนตั้งคำถามนะก็นี่คือคำตอบแล้วก็เป็นเหตุผลที่ว่าที่วันนั้นเราไปคุยกับไฮฟ์แล้วเขาบอกว่าทำยังไงก็ไม่เหมือนนาทีผมของไมล์โมเรเลสเนี่ยใช่ใช่เพราะว่าจริงๆมันมีอีกกฎหนึ่งก็คือ My Morales ไอ้นอกจากเอาท์ไลน์ที่เป็นหัวยีตรงกลางเนี่ยห้ามเห็นดีเทลนะครับคือเขาจะบอกว่าต้องกดให้มืดกดให้มืดเลยกดให้มืดพอกดให้มืดก็คือมันไม่มีดีเทลไงเข้าใจดีมันจะเรียบใช่ไหมมันจะไปรู้ได้ไงว่ามันจะเป็นขยุกยังไงใช่ไหมแม้กระทั่งคนตรวจก็ไม่มีทางรู้ครับตอนนั้นเขาตอนนั้นอันนี้บอกเสริมทุกคนที่กำลังฟังนะครับพอดีว่าผมได้ไปงานปาร์ตี้งานหนึ่งนะครับก็เป็นของทาง Hive Studio ครับแล้วก็ให้เชิญพี่ช้างไปด้วยเขาก็เลยได้โคงานกันนิดหน่อยคุยงานกันนิดหน่อยนะครับเรื่อง Spider-Man ตัว Spider-Verse นี่แหละคืออันนี้พูดได้แล้วครับเพราะว่าสินค้ามันโปรโมทเรียบร้อยแล้ว ตัว Hot Toy ครับของSpider-Man 2 Spider-Verse ครับตัว Miles Morales เนี่ยหัวของ Miles อ่ะทีมคนไทยเป็นคนปั้นครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมีการดิสคัทกันว่าเนี่ยส่งไปแล้วยังไงมันก็ไม่ผ่านครับเขาก็เลยต้องมาถามพี่ช้างว่าเอ๊ะทำยังไงดีผมแบบวาดลายนี้แล้วก็ไม่ผ่านปั้นแบบนี้ผมก็ไม่ผ่านอะไรเงี้ยใช่แต่ว่า
นี่พี่ช้างบอกเลยว่าแบบเนี่ยขนาดพี่ช้างบอกว่าขนาดคนพูฟมันยังไม่รู้มันต้องเป็นยังไงใช่ผมไม่งงพอเห็นดีเทลนิดหน่อยเขาก็จะแบบกดมืดกดให้มืดกดให้มืดเพราะฉะนั้นภาพที่มันออกมาในหนังอ่ะเราจะไม่เห็นส่วนตรงกลางหรือดีเทลของผมมาเลยเพราะทุกอย่างจะโดนกดให้มืดหมดเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ที่มันจะปั้นเป็นโมเดลขึ้นมาใช่ฮะผมพอเข้าใจครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับไอตัวหัวของไมล์โมเลสกับที่ทางทีมฮอททอยทำทางทีมไฮฟ์ทำเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนปะการังนะครับดูคล้ายๆปะการังหน่อยหยุกยุยหยุกยุยนะฮะก็ดูดีครับใครจองไปแล้วก็ยินดีด้วยนะครับคุณได้ผลงานคนไทยอยู่ในมือเพิ่มนะฮะเผื่อใครไม่รู้เผื่อใครไม่รู้นะครับโอเคครับงั้นก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นแต่ละเวอร์สมันมีงานภาพของมันเองใช่ไหมครับอยากจะถามว่าแบบชอบแบบไหนที่สุดใน6ตัวนี้ครับของทั้ง2คนแบบสไตล์อาร์ตสไตล์อะไรเงี้ยชอบของตัวไหนมากที่สุดพี่ชอบนอร์นอร์อ่าฮะคุณเซ็งนะครับเซ็งชอบเซ็งอะชอบสไปเดอร์แฮมที่สุดแล้วคือของสไปเดอร์โนนมันจะเป็นเหมือนฟิล์มโนนเลยนะขาวดำอะไรอย่างเงี้ยใช่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 คือถ้าสายหนังอาจจะชอบตัวนี้มันได้ดีใช่แต่ว่าถ้าถามผมนะผมชอบตัวเพนนีเพราะผมชอบไปทูในวันเดียอยู่แล้วแต่ว่าแบบสไปเดอร์แฮมเนี่ยมันที่จริงมันแบบออกแนวการ์ตูนล้อเลียนแบบจ๋าๆมากเลยนะการ์ตูนทีวีที่ล้อเลียนชาวบ้านอ่ะคือผมไม่รู้นะเขาจงใจล้อใครนะแต่แบบผมมั่นใจว่าผมคิดถูกอ่ะผมมั่นใจว่าผมคิดถูกเว้ยก็มันล้อใครใครหนึ่งคือจริงๆอ่ะสไปเดอร์แฮมอ่ะมันเคยโดนตัดออกจากหนังมาครั้งหนึ่งแล้วนะคุณลิชคือจำในฉากในบ้านที่มันต่อสู้กันอ่ะจำได้ปะที่แบบจำได้ครับที่แบบชุลมุนมากที่ตอนแรกที่เซ็งทำในสไปเดอร์แฮมอ่ะแล้วมันก็ถูกตัดออกจากหนังเพราะว่าเขาอ่ะทำหนังเกือบเสร็จแล้วเขาก็ไปสกรีนรอบหนึ่งแล้วทุกคนต่างบอกว่าสไปเดอร์แฮมอ่ะมันทำให้หนังอ่ะเสียบรรยากาศเพราะมันเป็นตัวคาแรคเตอร์ที่มันดูตลกมากอ่ะแล้วอยู่ในช่วงที่แบบเวลาถามคาแรคเตอร์มันเดี๋ยวใช้คุณแสงก่อนนะเชิญคุณแสงก่อนแล้วผมพูดเอาจะบอกว่ามันจะมีฉากนึงที่ตัวละครไอ้ตัวไมล์อ่ะมันเศร้าเพราะว่าตัวอามันตายใช่ไหมแล้วสไปเดอร์แฮมทุกคนก็แบบมาปลอบโยนมันอ่ะแล้วเขาบอกว่าไอ้ซีนนั้นอ่ะสไปเดอร์แฮมไม่น่ามีเลยเพราะว่าคำพูดสไปเดอร์แฮมคือแบบทุกคำมันเป็นคำตลกอ่ะแต่ในหนังเขาเปลี่ยนคำพูดแล้วนะก็เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาตัดสไปเดอร์แฮมออกไปค่อนข้างเยอะอะเพราะว่ามันชอบเบรกอารมณ์ของตัวหนังให้ดูตลกอะอืมใช่จริงผมเห็นด้วยครับ ผมเห็นด้วยเพราะว่าแบบมันเหมือนเป็นตัวที่ break the fourth wall หน่อยๆด้วยอะแบบหยิบอยากหยิบค้อนก็หยิบออกมาจากกระเป๋าอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมคือแบบจริงอยากจะเสริมเองนิดหนึ่งว่าไอ้ช็อตในบ้านอะลุมกรรมในบ้านเนี่ยจริงๆมันยาวกว่านั้นเยอะครับเออใช่ซีเควนนั้นจริงยาวนั้นเยอะแต่ว่าโหตัดออกไปเยอะแล้วแต่ละช็อตที่ตัดออกไปนี่แบบเสียดายอ่ะเออก็อย่างนี้แล้วต้องมีรีลีสเดอะเซ็งคัทไหมครับแบบจะติดถ้าเกิดถ้าเกิดได้ดูในบูเลเวอร์ชันอ่ะเขาเอาฉากที่ตัดเข้าไปเลยนะพี่ช้างก็ใช่ที่หาบูเลในไทยไม่ได้เว้ยตอนนั้นน่ะบูเลในไทยตอนนี้แบบคนถือไลเซนส์มันไม่มีต้องซื้อแบบดิจิตอลดิอ๋ออยากเก็บเป็นกล่องอยากเก็บเป็นบ็อกเซตใช่ผมก็อยากเก็บบ็อกเซตฮะซื้อยากมันมีเหตุผลมั้ยครับว่าทำไมต้องตัดมันจะตัดฉากที่ตัดออกเอาใส่เข้าไปในหนังพี่ว่ามันยาวเกินไปจริงตอนนี้คือจริงๆหนังหนังเรื่องนี้ถ้ามันแอคชั่นเยอะเกินหนังเรื่องไหนก็แล้วแต่ถ้ามันแอคชั่นเยอะเกินไปถึงมันจะแอคชั่นดีมันก็น่าเบื่อนะอันนี้มันก็สู้กันตลอดแล้วอ่ะคือตอนรุมสกรรมในบ้านเนี่ยอีกแป๊บนึงมันก็จะไปสู้กันที่ลังคิงพินแล้วไงคือมันใกล้ผมเข้าใจได้ครับคือถ้าอะไรที่มันดีแต่มันเสิร์ฟมาเยอะเกินก็จะเอียนนะฮะอืมโอเคฮะเมื่อกี้น้องปายถามอะไรนะพี่ก็ตอบแล้วอ๋อตอบแล้วนะโอเคได้ครับงั้นมูฟกันต่อนะครับกันไปที่ถ้าเลือกเวิร์สเองได้จะทำคอนเซ็ปต์อะไรครับงานภาพแบบไหนครับมาถึงถ้าเลือกสไปเดอร์แมนมาได้สักตัวนึงอยากหยิบตัวไหนมาทำอะไรเนี่ยเป็นแบบเนื้อเรื่องยาวอะไรครับอ่ะพี่ช้างก่อนก็ได้ครับผมจะบอกว่าคุณเสกก่อนเลยครับผมพี่ช้างตอบก่อนตลอดเลยโอ้ยลอกจริงไม่ได้รู้สึกว่าคือแบบ
ริงพี่อยากทำแบบให้มันดูไทยนะแต่ว่าไม่ได้ไทยแบบมีลายไทยหรืออะไรอย่างนี้นะไม่ได้แบบฟังแล้วแบบอ๋อไทยอีกละอะไรเงี้ยแต่แบบไทยแบบโลกสมัยอ่ะไทยแบบทุกวันเนี้ยครับไทยแบบทุกวันเนี้ยแบบว่าจริงคิดว่าสไปเดอร์แมนถ้าอยู่ในกรุงเทพได้อ่ะมันจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่อีกสปีชีส์หนึ่งไม่ใช่ไมล์โมเรเลสหรือว่าไม่ใช่ปีเตอร์พาร์เกอร์มันจะกินเกลียนหน่อยอะไรเงี้ยมันถึงจะอยู่ในกรุงเทพได้เกมจะไม่รอดผมเกล้าแบบเวียงตัวอยู่กลางๆรถอย่างเงี้ยเจอมอเตอร์ไซค์ทำไงอ่ะใช่แล้วแบบไปที่บางที่แบบอยู่ๆแล้วแบบมีเสาไฟมีอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเงี้ยทำไงอ่ะมึงอยู่ได้แค่สุขุมวิทอะไรเงี้ยที่แบบมีตึกก็อ่ะมันก็ต้องมีวิธีอะแดปต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ว่าแบบมันน่าสนใจถ้าเคยคิดนะว่าถ้าสไปเดอร์แมนมันเกิดขึ้นในเมืองที่แบบเพราะว่าชนบทของอเมริกามันจะไม่ค่อยมีตึกสูงใช่ป่ะครับมันจะไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่เลยนะเพราะมันไม่มีอะไรให้ขุดพื้นใช่ไม่มีอะไรให้โหดครับน่าคิดแฮะเคยคิดประเด็นนั้นอยู่แล้วว่าก็มันก็คงเลยต้องไปอยู่นิวยอร์กเนี่ยแหละผมแซงทำปากคุณแล้วครับเซ็งเคยคิดแบบสไปเดอร์เวิร์สของตัวเองที่อยากได้อ่ะอยากให้มันเป็นแบบทั้งโลกเป็นเด็กอ่ะเหมือนไอ้เรื่องบอสเบบี้อ่ะได้บอกนะใช่แต่ว่าทุกคนเป็นเด็กหมดเลยแล้วก็สไปเดอร์แมนแล้วก็เป็นเด็กด้วยแค่นั้นแหละที่เคยคิดนี่มันอันนี้ผมไม่รู้คุณเสงเคยเห็นหรือเปล่านะมันมีคอมิกนี่แหละเป็นแวเรียนต์ของสกอตตี้ยังครับมันเป็นสไปเดอร์แมนเป็นร่างเด็กหมดเลยครับทุกตัวครับเอ้าเหรอเขาเคยมีแล้วเหรอว่าเขาเป็นคอนเซ็ปต์เฉยๆครับเป็นภาพปกอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวผมหาส่งเดี๋ยวผมหาส่งให้ดูอีกทีนึงอ๋อโอเคครับได้คือนี่มันมีแล้วแต่ว่าแบบเท่าที่พี่ช้างพูดมาเมื่อกี้มันก่อนหน้านี้มันมีโปรเจกต์คนไทยครับที่ทำแบบ Spider-Verse แจมโปสเตอร์อ่ะทั้งคู่น่าจะเห็นแล้วนะผมเคยส่งให้ดูมันมีคอนเซ็ปต์ Spider-Man น่าแบบน่าทำเยอะมากเลยนะเป็นรูป Spider-Man ชูมือป่ะใช่พี่อันนั้นแหละอันนั้นคือผมว่าแบบไอ้ตัว Spider-Man ทศกัณฐ์ที่คุณไบว่านี่ก็ใช้ได้นะผมไม่คิดว่าแบบมันจะออกมาเป็นแบบนั้นเลยอ่ะตกใจเหมือนกันคือแบบแนวคิดแบบแต่ละคนมันก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวถ้า Spider-Verse 2มานะครับจะไปขอร้องทาง Sony ไทยนะให้แบบมีประกวดแฟนอาร์ต Spider-Man ของฉันนะแบบ Spider-Man ในแบบความคิดของคุณเลยแบบเป็นเวอร์สของคุณเลยอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเวิร์คนะอาจจะได้เห็นไอเดียอะไรใหม่ๆที่แปลกๆอะไรเงี้ยชอบโอเคครับถัดไปครับอันนี้คำถามจากคุณอิ๋วนะครับคุณอิ๋วในคอร์สเนฟิสนะครับอยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกพรีเซนต์ SPDR ออกมาแบบนั้นนะเหมือนกับคอมิกเลยพอจะมีเหตุผลมั้ยครับคือผมอันนี้ผมก็อยากรู้นะเพราะว่าผมชอบเลยก็อย่างที่เมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วนะจริงๆมันมีดีไซน์ของออริจินอลอยู่นะครับครับอยู่ในอาร์ตบุ๊กแล้วผมก็เคยเห็นตอนทำงานด้วยผมก็เห็นตัวสเก็ตนั่งเปิดไฟล์ดูเรื่อยๆก็มีตัวสเก็ตอยู่แต่ผมว่าเขาตั้งใจ develop ออกมาให้มันไม่เหมือนอาจจะด้วยทางในแง่ของ copyright หรือว่าจะขายของที่มันไม่เหมือนกับตัวเดิมอ่ะเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นของ Spider-Verse ของเวอร์ชันโซนี่ไม่ได้เป็นของเข้าใจว่าจะเป็นเหตุผลทางด้านครึ่งหนึ่งมันจะเป็นเหตุผลทางด้าน creative อีกครึ่งหนึ่งเป็นเหตุผลด้านการค้ามากกว่าโอเคฮะในมุมของผมนะรู้สึกเป็นยังไงเขาตรงใจให้มันไม่เหมือนครับเขาไม่ได้คือเขาต้องใจให้มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวนั้นน่ะเข้าใจนะคือจริงๆอ่ะเวอร์ชั่นแรกๆอ่ะที่เซ็งเห็นแบบที่เขาขึ้นดีไซน์หรือขึ้นโมเดลพวกเนี้ยมันคือเวอร์ชั่นที่คล้ายๆคอมิกเลยนะคือแบบคล้ายๆเอวานเกเลียนเลยแล้วมันก็ถูกปรับมาจนเหมือนแบบไอ้ตัวกลมๆที่เราเห็นตอนเนี้ยฮะแต่ว่าจริงๆที่ตอนแรกอะตัวกลมๆอะมันไม่สามารถทรานสเฟอร์ได้เลยนะเป็นแค่หุ่นยนต์ธรรมดาไม่สามารถแปลงร่างได้จนมาคือเซ็งมีโอกาสได้ทำไอตัว Penny Parker กับ SPDR ตอนแบบเป็นช็อตแรกเลยที่เขาแบบเพิ่งปั้นโมเดลเสร็จแล้วก็ส่งมาให้บอกเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวอีก2อาทิตย์จะมีปล่อยทีเซอร์แล้วมาทำ Penny Parker เลยแล้วตอนนั้นก็แบบเหมือนค้นหาสไตล์ Penny Parker เลยว่าเฮ้ยมันจะต้องทำยังไงอะไรแบบเนี้ยแล้วเหมือนกับ
อยู่ดีอ่ะไอ้ดีเรคเตอร์ก็บอกว่าผมอยากให้มันแปลงร่างแบบคุณทรานสเฟอร์แบบทรานสฟอร์เมอร์ได้เออแต่ปัญหามันคือไอ้พวกอุปกรณ์ไอ้พวกลิกพวกตัวโมเดลมันไม่พร้อมคือ SPDR ถ้าเกิดเราเปิดเกาะไปปุ๊บข้างในแม่งเป็นโล่งว่างเปล่าหมดเลยนะไม่มีเครื่องยนต์อะไรเลยอ่ะเราต้องแบบเชงต้องไป copy พวกอะไรรถอ่ะอะไรพวกนี้เอามาใส่ข้างในของ SPDR ถ้าเกิดเวลามันเปิดจริงๆอ่ะอันนี้ลิขขอเสริมนิดนึงครับเผื่อใครไม่รู้นะครับคุณแซงนะครับเป็นคนทำฉากเปิดเพนนีในถ้ำสไปเดอร์นะเขาลงไว้ที่เฟซตัวเองนะตอนนั้นที่โพสอ่ะใช่ไหมอืมใช่ครับใช่เท่มากครับใช่คือผมชอบมากครับเฮ้ยใช่นั่นแหละจังหวะนั้นคือแบบผมเจอคุณแสงที่โพสนั้นเลยอ่ะโอ้ใช่จริงคือแบบติดตาผมมากแบบเฮ้ยคนนี้อันนี้คนไทยทำเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่คิดเลยว่าแบบไอตัวเพนนี่พาร์เกอร์จะคนจะชอบขนาดเนี้ยเพราะว่าคนชอบมากโอเคตอนนี้ครับมีคนหลังไมค์มาบอกครับบอกว่า23มิถุนายนนี้ครับพี่ช้างจะไปอยู่ที่คณะดิจิตอลดิจิตอลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ที่มอกรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมประกาศให้อีกทีนึงนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะฮะเฮ้ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยเฮ้ยเขาประกาศแล้วพี่ อ๋อไม่ๆเป็นรับเชิญรับเชิญร่วมงานปฐมนิเทศออนไลน์ครับออนไลน์ขออ่านอ่านทีนิดนึงตกใจเลยได้เดี๋ยวผมโปรโมทให้ทีนะครับขอบคุณนะฮะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่คำถามของเราต่อนะครับโอเคข้อถัดไปครับอันนี้มาจากคุณโจแฟนบันแท้ DC นะแฟนบันแท้แบทแมนครับฝากมาครับเขาชอบตัว2099มากเลยครับก็เลยฝากมาถามว่าทีมโทนี่แบบเอาทำไมถึงเอา2099มาใช้รวมกับมีมนะครับใน end credit ที่เป็นแบบฉันคือสไปเดอร์แมนไม่ใช่ฉันสิสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยตัวที่ชี้หน้ากันนะครับมีเหตุผลไหมแบบทำไมเขาถึงเอามาใช้อะไรเฮ้ยคืออันนี้เซ็งไม่รู้นะเพราะว่าแต่ว่าเซ็งอ่ะเป็นอนิเมเตอร์5คนสุดท้ายในโปรเจกต์เลยไอ้อนิเมเตอร์อ่ะแล้วตอนเดือนสุดท้ายอ่ะมันมี5คนใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีเราก็ได้เมลไอ้ได้แบบแอสไซน์ช็อตมาจากดีเรคเตอร์ว่ามันจะมี SA ตัวอะไรวะสไปเดอร์แมน2099ใช่มั้ยใช่ๆๆจะมีตัวนั้นมาแล้วทุกคนก็แบบเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะเฮ้ยมีด้วยเหรอ เพราะว่าตอนแรกที่คุยกันอ่ะมันไม่มีตัวนี้เลยนะในหนังไม่มีไอ้ end credit จะไม่มีตัวเนี้ยแล้วมันโผล่มาแล้วเหมือนก็แบบโมเดลเค้าก็บิ้วเค้าก็สร้างมาเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วก็แบบเอ้ยจริงอ่ะมันมีตัวนี้เหรอวะแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นหมดเลยว่านี่เราจะมีภาคต่อกับไอ้ตัวนี้ใช่มั้ยเนี่ยแต่ว่าเบื้องลึกหนาบางอ่ะเซ็งไม่รู้เลยว่าทําไมมันจะต้องมีว่ามันจะต้องมีไอ้ตัวเนี้ยไอ้2099แต่คือแบบมีคนชอบตัวนี้เยอะนะมีเกลโอฮาใช่ใช่พอมันเปิดตัวมาแล้วแบบทุกคนก็ว้าวหมดเลยใช่คือคนว้าวหมดเลยคือมันกลายเป็นว่าเหมือนกับในเรื่องของ Spider-Verse ที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยมันจะมีภาคต่อแน่นอนแล้วก็แบบอาจจะเป็นอะไรที่ใหญ่กว่านั้นอะไรเงี้ยผมคิดว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเชื่อมไปแบบไปเชื่อมไปถึงเรื่องของที่เกิดขึ้นในคอมิกหรือเปล่าจะเกิดเรื่องแบบเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยเพราะแบบเฮ้ย2099มาเพราะมันเป็นตัวละครสำคัญนะตามหลักแล้ววางแผนว่าจะทำภาค2ตั้งแต่เรื่องที่2ออกแล้วอะครับฮะจริงเหรอพี่ใช่คือเพราะพี่อย่างที่บอกพี่ชอบเปิดฟังเขาคุยอยู่ตลอดเวลานะก็ฟังเขาคุยเขาก็มีพูดถึงไอ้2099เนี่ยตั้งแต่ประมาณ3เดือนก่อนจบโปรเจกต์แล้วอะตัวคาแรคเตอร์ที่เอาเข้ามาแล้วก็เริ่ม develop shot ท้ายตอนจบเนี่ยแหละสัก3เดือนแล้วจริงตอนนั้นเนี่ยคือคนในโซนี่เขารู้ก่อนใช่ไหมก่อนที่เทเลอร์ก่อนที่นายจะฉายเขาก็บอกว่าซื้อคอมิกนะที่มันมี2099เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นที่เทเลอร์2ออกแล้วแบบมีพวกเพนนีมีพวกแฮมมีพวกอะไรพวกเนี้ยคือหนังสือคอมิกแพงขึ้นแบบหลายเท่ามากเมื่อเราก่อนเราก็ไปกำไรซะถูกต้องฮะอันนี้บอกอันนี้พูดบอกให้คนอื่นรู้นะคือหมายความว่าคอมมิกอะเวลาแบบ first appearance หรือว่าการปรากฏตัวครั้งแรกในคอมมิกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นงานอาร์ตอะครับเขาจะไปเข้าเกรดแล้วก็จะไปขายในราคาที่เพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นตอนแรกมาเล่มละ4ดอลตอนนี้อยู่ประมาณ300กว่าดอลนะครับเล่มของ Spider Gwen คือแบบมันขึ้นไปแบบเกือบ 100% อะแบบ100เท่าอะคือแบบโหทำไมขึ้นขนาดนี้จากแบบเล่มละ100กว่าบาทขึ้นไปเล่มละหมื่นอะไรเงี้ยขึ้นเยอะมาก
ที่อเมริกาเขาเล่นกันหนักจริงครับที่พวกแบบคอมิกบุ๊กอะไรเงี้ยเขามองว่าเหมือนแบบเป็นเทรดเป็นคอนเทรดตอนที่เห็นไอ้2099พี่ยังรีบขน Amazon อยู่เลยว่าแบบมันเท่าไหร่วะไอ้2099เนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อนะ2099น่าจะแพงอยู่แล้วเพราะมานานแล้วแต่ว่าตัวที่แบบเพิ่งมาเราเพิ่งประกาศในหนังเช่นตัวแพนดีครับตอนแรกแบบมันถูกมากเลยแต่พอมาในตัวอย่างปุ๊บราคาแบบโดดมากๆผมก็เก็บไม่ทันเหมือนกันเรื่องนั้นแล้วก็เลยต้องมาเก็บพวกแบบสไปเดอร์เกดอนแทนอะไรเงี้ยเสียดายเหมือนกันไม่คิดว่าแบบมันจะบูมได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นโอเคงั้นสำหรับข้อที่3เดี๋ยวจบแค่นี้นะครับก็ข้อที่14นะครับอันนี้คำถามจากน้องยูนะครับที่เขาเป็นแอนิเมเตอร์เหมือนกันนะครับแต่เป็นที่บริษัทไหนผมจำไม่ได้แล้วเขาถามว่าซีนแอคชั่นนี่แก้บอร์ดกันนานไหมครับซีนแอคชั่นจริงๆอ่ะที่แอนิเมเตอร์ทำอ่ะแทบจะไม่ตามไอ้บอร์ดที่เขาให้มาเลยนะฮะยิ่งใช่ยิ่งไอ้ตัวไอ้ฉากสุดท้ายอ่ะไอ้ที่มันสู้กันอยู่ในอะไรวะไอ้แท้ไอ้ที่เป็นลำแสงลำแสงใหญ่ๆอ่ะอันนั้นน่ะคือเราไม่มีบอร์ดมาเลยนะเพราะว่าคือเป็นโปรเจกต์ที่เปลี่ยนเนื้อเรื่องตลอดเวลาจนตอนหลังอ่ะคือแอนิเมเตอร์ต้องวางเลย์เอาท์เองแล้วก็คิดแอคชั่นเองซีนที่เซ็งใช่เพราะว่าแบบเราจริงหนักแล้วก็เซ็งได้ทำช็อตซีนแอคชั่นของสไปเดอร์แฮมตอนสุดท้ายอ่ะที่มันเอาค้อนมาแล้วก็ทุบไอ้แมงป่องอ่ะอันนั้นอ่ะตัวบอร์ดอ่ะมันแทบไม่มีอะไรเลยมันแค่เห็นว่าสไปเดอร์แฮมมีค้อนแล้วก็ทุบแค่นั้นแต่ว่าเขาไม่มีแอคชั่นมาให้อันนั้นมันเซ็งจำไม่ได้แล้วว่ามันกี่วินาทีประมาณ10วิมั้งถ้าจำไม่ผิด10หรือ12วิแต่ว่าใช้เวลาทำประมาณ5อาทิตย์6อาทิตย์อ่ะอันนั้นน่ะคือทุกๆ1อาทิตย์จะต้องแบบโชว์ไอเดียเขาว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนแรกเซ็งทำเป็นแบบปล่อยใยแล้วก็หมุนตู้ๆไอตัวสไปเดอร์แฮมก็หมุนรอบตัวไอสกอร์เปียนแล้วก็คอนทุบไอเดียที่2ก็เป็นแบบสไปเดอร์แฮมก็แบบสวิงอะราวไอตัวสกอร์เปียนแล้วก็ปล่อยใยแล้วก็แบบมัดตัวสกอร์เปียนคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะทุกๆอาทิตย์อะจนอาทิตย์ที่4ดีเรคเตอร์เขาบอกผมไม่รู้ล่ะแต่ผมอยากแค่ให้มันรู้สึกว่าให้มันตื่นเต้นอะให้คุณทำให้หน่อยแค่นั้นอะบอกกันอย่างนี้เลยแค่นั้นจริงใช่แค่นั้นจริงแล้วแบบโอ้ช่วงนั้นแบบไมเกรนถึงก็ขึ้นเลยอะเพราะว่าคือเรารู้ว่ามันเป็นช็อตที่ดีแล้วเราต้องการเก็บช็อตนั้นเอาไว้ใช่ไหมแต่ว่าพวกโปรดักชันอะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาจะคิดประมาณว่าเฮ้ยถ้าเกิดมึงทำไม่ไหวให้รีบปล่อยออกคนอื่นจะได้ให้จะได้ให้คนอื่นทำเราก็แบบต้องสู้กับเวลาด้วยต้องสู้กับอะไรด้วยพวกเนี้ยจนแบบเซ็งโอเคไปเลย3วันไม่เข้าออฟฟิศเลยแบบนั่งคิดไอเดียว่าเฮ้ยจะเอายังไงดีวะจะทำไงให้มันตื่นเต้นดีวะจนได้ไอแบบที่เห็นในหนังปัจจุบันเนี่ยฮะเก็ตละได้ครับก็ผมว่าน้องยูจะได้คำตอบที่ต้องการนะฮะน่าจะเขาจะฟังอยู่ใช่แอนิเมเตอร์จะคิดสดๆเลยฮะจะคิดเองเลยแทบเหมือนบอร์ดแค่เป็นไกด์เฉยๆอ่ะโอเคเก็ตแล้วครับงั้นเดี๋ยว move on ไปที่คำถามถัดไปนะครับชอบการทำงานส่วนไหนที่สุดในเรื่องครับทั้งคู่ครับพี่ช้างคำว่าส่วนไหนนี่แปลว่ายังไงอันนี้น้องยูฝากถามมาถ้าสักครู่นะครับแต่ว่ามันก็ส่งผลในแผนกตัวเองถูกไหมที่เป็นที่อารมณ์การทำงานหรือยังไงน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแบบเฮ้ยชอบสไตล์การทำงานอารมณ์การทำงานหรือว่าแบบอะไรมากกว่าอย่างพี่ชอบฟังดีเรคเตอร์เขาคอมเมนต์หรือจะไม่ใช่ช็อตพี่ก็ฟังนั่งฟังแล้วก็เปิดจอหนึ่งค้างไว้ตลอดเลยเพราะว่าเหมือนเราได้เรียนไปด้วยอ่ะแล้วก็ได้รู้ว่าจับทางเขาได้ยังไงคือเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีดีเรคเตอร์3คนครับดีเรคเตอร์3คนซึ่งดีเรคเตอร์3คนไม่เคยเห็นตรงกันเลยใช่แล้วก็มีโปรดิวเซอร์2คนที่มีอำนาจเหนือดีเรคเตอร์แล้วดีเรคเตอร์โปรดิวเซอร์2คนเนี่ยก็ไม่เคยเห็นตรงกับไอ้ดีเรคเตอร์3คนนี้เลยมันเลยช้าไงมันเลยช้าเพราะว่ามันมีหลายครั้งที่ดีเรคเตอร์เขาอัพพูฟแล้วก็โปรดิวเซอร์เปลี่ยนคิสกับฟิลเข้ามาแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบไม่ใช่หญิงที่เขาต้องการเปลี่ยนอันนี้คือเป็นสิ่งที่ได้ยินตั้งแต่ตอนแรกที่เดินเข้าไปเลยนะว่าแบบเฮ้ย
ดีเรคเตอร์เขา3คนไม่เคยเห็นตรงกันเลยนั่นยังแย่ไม่พอมีโปรดิวเซอร์อีก2คนที่เห็นไม่ตรงกันกับดีเรคเตอร์3คนนี่อีกอะไรเงี้ยคือได้ยินแต่วันแรกเลยแล้วก็เห็นมาตลอดการทำงานโปรเจกต์นี้แต่ว่าคือทุกอย่างทุกคนพอเราจะรู้สึกเราได้ยินเขาเถียงกันเราก็รู้สึกว่าแบบทุกคนน่ะอยากให้งานออกมาดีครับทุกคนใหญ่แล้วเขาก็ไฟในสิ่งที่เขาเชื่อว่าแบบทำอย่างนี้แล้วมันจะออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันวิธีปีประนอมหรือว่าอ่านทำมาดูแล้วเอามาเทียบกันเลยหรืออะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยแหละทั้งหมดที่เล่ามาตั้งตอบคำถามมาหลายข้อก็คือเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงช้าแล้วทำไมถึงใช้คนเยอะผมเข้าใจละเจ็ดละอันนี้ผมแอบถามเพิ่มนะครับได้เคยได้เจอตัวฟิลลอร์ดกับคริสมิลเลอร์บ้างไหมครับที่เจอจริงๆฟิลลอร์ดกับคริสมิลเลอร์เขาเป็นผู้กำกับตอนบาร์บี้ภาคแรกที่พี่ถามทำงานเขายากไหมครับอันนี้อยากรู้เฉยๆครับเพราะว่าแบบเหมือนกับเขาดีไม่ยากทำเลโก้ทำอะไรแบบเฮ้ยตอนคือจังหวะเขาดีมากเลยนะเขาดีไม่ยากเขาดีเขายังโนเนมแต่ตอนนี้เขาบิ๊กเนมแล้วตอนนี้คือแบบพี่ยังคุยกับเป็นพี่ที่เป็น visual effects ซูมอะครับแดนนี่ดิเมียนว่าแบบเฮ้ยนี่มันคริสกับฟิลคนเดิมที่เรารู้จักตอนเพราะว่าตอนที่พี่ทำคราวดี้เรื่องแรกแดนนี่ก็เป็นหัวหน้าทีมที่ทำเหมือนกันแล้วเขาก็พี่ก็ยังถามว่านี่มันคริสกับฟิลคนเดิมจริงๆหรอทำไมเขาเอาแต่ใจยังเลยรอบนี้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ารู้สึกเปลี่ยนไปใช่ไหมตอนนั้นเขายังเปลี่ยนไปเขาบอกว่าตอนนั้นยังไม่ดังไงตอนนี้แบบตอนนี้เล่นตัวได้แล้วบอกเฮ้ยฉันจะเอาตามตัวตอนนี้อยากได้อะไรก็เอาเกเรงงงเลยเงี้ยเกเรงหน่อยคุณเซงเคยได้เจอไหมสองคนนี้เซงเจอแค่ครั้งสองครั้งแต่ว่าสำหรับเซงอะเซงไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าต้องการที่จะเจอเขาอะเรียนอะไรก็ดีเซงคือเขาไม่ได้มีไม่ได้สำคัญอะไรกับแอนิเมชันของเซงไงอ๋อที่เขาจะนี่บอกปะเพราะว่าอย่างเซงอะมันคืออย่างที่พี่ช้างบอกแหละว่าเรามีดีเรคเตอร์3คนแต่ว่าดีเรคเตอร์ที่เซงคุยอะมันจะมีในสำหรับวงในแอนิเมชันอะมันตัวหลักจะมีคนเดียวที่ชื่อบ๊อบครับจะมีแค่คนเดียวแต่บางครั้งอ่ะวันดีคืนดีอ่ะที่แบบดีฟ้าคึมๆไอ้คนที่ชื่อปีเตอร์ก็เข้ามาแล้วก็แบบถามว่า คุณทำอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้มันเกิดขึ้นอะไรแล้วก็แบบอ้าวก็มึงไม่เคยเข้ามาไงมึงก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ฉะนั้นไอ้ทุกครั้ง ถ้าเกิดวันไหนอ่ะถ้าเกิดเซ็งเปิดคือในโซนี่อ่ะเวลาคอมเมนต์งานเราจะสามารถฟังคนอื่นได้ผ่านไมค์อะไรพวกเนี้ยก็จะถ้าเกิดเรารู้ว่ามีเสียงไดเรคเตอร์2คนอ่ะวันนั้นเซงจะไม่ส่งงานเลยแต่ให้มันเหลือแค่คนเดียวแล้วค่อยส่งเฮ้ยแต่แผนกพี่มันจะเป็นอย่างงี้แผนกของพี่อ่ะมันจะมีเรดอเลิร์ทเลยนะส่งอีเมลเลยว่าวันนี้ฟิลกับคริสจะเข้าแล้วเขาก็โหแบบเตรียมการกันเป็นวุ่นวายเลยว่าเฮ้ยช็อตนี้ดึงออกช็อตนี้ยังไม่ส่งแล้วเห็นจะอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวเตรียมพรีเซนเทชั่นสำหรับ2คนนี้โดยเฉพาะเลยว่าแบบให้เห็นเฉพาะสิ่งที่ดีงามที่พวกสองคนจะชอบอะไรประมาณนั้นผมเข้าใจละสนุกดีครับอันนี้น่าตอบคำถามของแฟนๆที่เมื่อกี้แอบยับมาได้นะครับก็คือได้เจอนะครับแต่ว่าถ้าคุณแซงบอกว่าถ้าไม่เจอได้จะดีกว่านะครับแล้วก็คำถามข้อ16ครับรีบขอเปลี่ยนละกันเพราะดูเหมือนจะซ้ำนะฮะขอเปลี่ยนเป็นคำถามที่ถามว่าแบบอยากทราบความรู้สึกครับอันนี้จะคำถามจากคุณ Miles Online Station นะครับเขาถามว่าอยากทราบความรู้สึกตอนที่เขาประกาศว่า Spider-Man Into the Spider-Verse เนี่ยได้รางวัลครับณขณะนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับทั้งสองคนแล้วก็ตอนที่เขาประกาศรางวัลอยู่ที่ไหนกันครับคือเอาทั้งโกโก้เลยทั้ง Academy Award เลยนะของเซ้งตอนที่เขาประกาศรางวัลเอ้ยพี่ช้างได้อยู่ยังอยู่แคนาดาป่ะตอนนั้นหรือไม่ได้อยู่ตอนนั้นพี่อยู่ทริปที่ญี่ปุ่นอ้าวเหรออ๋อเออตอนนั้นไอ้ตอนประกาศของออสการ์คือเราไอ้ของเซงตอนเซงยังอยู่ที่แคนาดาใช่ไหมก็เลยแบบพวกเพื่อนหรือพวกพนักงานออฟฟิศอ่ะเขาก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยววันประกาศออสการ์เราต้องมาฟังด้วยกันในห้องในโรงอาหารเลยอ่ะแล้วก็แบบทุกคนก็แบบตั้งใจฟังมากๆอ่ะพอถึงสไปเดอร์แมนปุ๊บทุกอย่างเงียบไปหมดแล้วก็ตอนนั้นมันมีหนังเข้าชิงกับพวกดิสนีย์พิกซ่าอะไรพวกเนี้ยคือเราหวังว่าไอ้ Spider-Verse อ่ะจะได้แล้วก็
และหลายคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับรางวัลออสการ์ก็ลงมติว่า Spider-Verse จะได้แต่ประเด็นก็คือถ้าเกิดเราไปอ่านในวงการแอนิเมชันอะไรพวกเนี้ยพวกมันจะมีเว็บไซต์ CG Brawl อะไรสักอย่างนึงอะเขาจะบอกมาว่าคนที่โหวตออสการ์มันก็ไม่ใช่คนที่ดูแอนิเมชันมันคือแค่คนทั่วไปแล้วเขาบางคนก็ไม่รู้จักด้วยว่าแอนิเมชันคืออะไรเราก็เลยแบบใช่เราก็เลยรู้สึกใจแป้วแล้วแบบแม่งจะได้อีกแล้วว่าดิสนีย์พอจำได้มันจำได้เลยบรรยากาศที่แบบดูในจอทีวีสดใช่ไหมแล้วก็มีพิธีกรไอคนที่ร้องเพลงแฮปปี้อ่ะจำไม่รู้ชื่อเขาก็เปิดมาแล้วเขาก็หัวเราะแล้วเขาแบบเหมือนที่คิดไว้เลยแล้วเขาบอกสไปเดอร์แมนเท่านั้นแหละแบบเอ้ยหายเหนื่อยเลยผมว่ามันคงเป็นความภาคภูมิใจนะที่แบบเฮ้ยเราทำแม่งได้ออสการ์อะไรเงี้ยคือผมลองนึกสภาพผมทำก็น่าจะดีใจมากเหมือนกันนะใช่ดีใจมากตอนนั้นคือปีนั้นเนี่ยปีที่ Spider-Verse ได้เนี่ยคู่แข่งมันคือ Incredible 2ครับที่แบบเป็นตัวใหญ่เลยอ่ะผมว่าซึ่งจริงๆมันก็ดีนะก็ดีแต่ว่าแต่คือของ Miles เนี่ยแบบมันเหมือนกับแบบมันจุดประกายอะไรหลายๆอย่างในสังคมด้วยอ่ะมันเล่นประเด็นเรื่องผิวสีเล่นประเด็นเรื่องแบบเด็กที่ต้องแบบอยู่ในครอบครัวที่เฮ้ยมีอาเป็นโจรมีนั่นเป็นนี่มันไม่ได้แบบเหมือนกับ Incredible ที่จะเน้นเป็นทางเรื่องของครอบครัวซะมากกว่าอะไรเงี้ยครอบครัวซุปเปอร์ฮีโร่แต่ว่า My มันต้องแบบฝ่าฟันอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองอะไรเงี้ยถามผมนะผมก็เลยชอบแบบ Spider-Verse มากกว่าในช่วงนั้นก็แบบมันแบบเอากลับมาดูได้แล้วยังรู้สึกสนุกอะถ้าถามผมนะแล้วเดี๋ยวพี่ชาร์ลไปทริปที่ญี่ปุ่นแล้วตอนรู้ว่าได้รางวัลเป็นไงพี่จริงๆตอนนั้นวันนั้นเป็นวันที่จริงๆรู้อยู่แล้วนะว่าว่าจะต้องลุ้นออสการ์แล้วแต่มันเป็นวันที่พี่ต้องเดินทางกลับเมืองไทยพอดีคือประมาณว่าพอรู้ออสการ์ปุ๊บต้องยื่นกระเป๋าลงไปเช็คเอาท์เลยแต่ก็ยังอุตส่าห์นั่งฟังจนจบนะคือพอฟังจนได้รางวัลปุ๊บพี่ก็แบบกินคอนแกรตเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ายื่นกระเป๋าแล้วกูต้องไปไม่กูตกเครื่องก็ตื่นเต้นจริงก็อารมณ์เดียวกับเซ็งเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ดูโนมินีก่อนว่ามีเรื่องไหนบ้างที่โนมินีใช่ไหมมีอินคิดิเบิลแล้วมันจะมีอีก 2-3 เรื่องซึ่งอินคิดิเบิลเคยดูแล้วอีก 2-3 เรื่องมีอยู่2เรื่องที่ไม่เคยดูเป็นญี่ปุ่นเรื่องนึงมั้งแล้วก็เป็นอะไรอีกเรื่องนึงจำไม่ได้ละไม่เคยดูเราก็แบบไอที่ไม่เคยดูเนี่ยแหละน่ากลัววะคืออยู่ๆมันเข้ามาชิงได้ไงวะมันหนังมันดีป่าววะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็มีบอกว่าแบบเฮ้ยเคยเห็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ได้ออสการ์ด้วยเหรอเจอเปล่าผมอยากจะบอกพี่ช้างหนังซูเปอร์ฮีโร่ได้ออสการ์หลายเรื่องนะครับเออนั่นแหละไม่มันน้อยนะจริงๆเออใช่มันน้อยครับแล้วเป็นสาขาที่ไม่ค่อยดังมากครับใช่จริงๆนะคิดว่าไม่ค่อยได้ออสการ์หรอกแล้วก็ก็มีคนบอกว่าแบบก็ไออินคิดิเบิลหนึ่งได้ออสการ์นะใช่ป่ะใช่พี่คุณโร่หนึ่งดาวอีกเรื่องหนึ่งก็คือหนังซูเปอร์ฮีโร่ไงก็อ่ะโอเคมีความหวังไว้แต่ว่าพอนั่นแหละสุดท้ายออกมาตายก็ปีครับปีก็มันจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังนะตอนนั้นเราทำแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้คาดหวังรางวัลอะไรหรอกก็คืออยากทำหนังดีอ่ะแค่นั้นแหละดีพี่เพราะว่าในปีนั้นเนี่ยทุกคนแบบตอนแรกอ่ะมันมี Incredible มาออกมาเรื่องเดียวไงแล้ว Spider-Verse มันฉายธันวาเลยอ่ะเพื่อที่แบบจะเข้าไปในออสการ์ปีนั้นนะคือมันต้องฉายธันวาคือถ้ามันเลื่อนฉายไปอีกอ่ะมันจะหลุดไปอีกของปีนึงมันก็เลยแบบทุกคนดูปุ๊บเฮ้ยกระแสมันแบบมาเร็วมากเลยนะตั้งแต่รอบเทสรอบรีวิวสื่ออะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนแบบให้เต็มกันหมดเลยก็แบบเฮ้ยทำไมมันขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งได้ดูที่เมืองไทยก็แบบเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยแบบมันมีทุกอย่างแล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่สแตนลีย์เสียไปแล้วด้วยแล้วก็มีสแตนลีย์โผล่มาด้วยก็แบบทุกอย่างมันแบบบีบคั้นด้วยแบบสุดยอดคือมันเป็นแอนิเมชันที่แบบที่ดีที่สุดสำหรับในช่วงนั้นเลยนะคือถึงตอนนี้ก็อาจจะแบบติดท็อป3เลยอ่ะดีมากแบบมันมีเอลิเมนต์หลายๆอย่างที่แบบแฟนซูเปอร์ฮีโร่ต้องแบบต้องชอบอ่ะแล้วคนข้างนอกดูก็ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยฟีลลิ่งต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของการที่ได้ร่วมงานกับหนังที่ทำเองอ่ะเวลาเพราะว่าเราจะดูจนมันช้ำไปแล้วอ่ะเข้าใจพี่คือ
ฉากที่มันบีบจริงๆอ่ะพี่จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากมายแล้วอ่ะเพราะว่ามันมีหลายเวอร์ชันมากกว่าจะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายเนี่ยเห็นมาตลอดมันเรามีส่วนกับมันมากเกินไปไงมันก็เลยแบบเราไม่ได้อินบางช็อตเราควรจะรู้สึกอะไรมากกว่านี้ถ้าเราเป็นคนดูนะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็แบบพอทำกับมันทำงานกับมันมันก็เลยแบบบางช็อตก็เลยไม่ได้อินอะไรมากอ่ะเห็นบ่อยเข้าใจพี่มันเป็นมุมมองของระหว่างแบบครีเอเตอร์กับยูเซอร์อ่ะแบบใช่ใช่มันก็มองคนละมุมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไคลเอนต์คือออกมาแบบทุกคนกระแสตอบรับดีก็เวิร์กนะถ้าถามผมโอเคงั้นเดี๋ยวข้อนี้จบเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวถัดไปเป็นของคุณโมนะครับคุณโมครับเลือกมาให้สัก3คำถามก็ได้ครับกับแฟนๆจะได้ไม่กินเวลานานมากได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเอาคำถามจาก Facebook ก่อนแล้วกันครับอันนี้เป็นคำถามเชิงเทคนิคนิดนึงครับคือน้องเขาสงสัยครับคุณอมราเนี่ยเขาสงสัยว่าพอเวลาปกติเนี่ยเราทำแอนิเมชันแบบนี้มันต้องมีเสียงภาคก่อนหรือเปล่าครับเราถึงจะมาทำปรับขยับเพราะว่าอย่างที่ฟังมาเมื่อกี้มันมีการแก้สกินแก้อะไรแบบนี้ตลอดถูกไหมครับแล้วทีเนี้ยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าแล้วมันอัดเสียงก่อนหรือแล้วถ้ามันแก้ทีหลังมันจะทำยังไงอะไรแบบนี้ครับใช่เป็นปกติเขาต้องอัดเสียงเสร็จหมดก่อนครับแต่ว่าคือหนังหลายๆเรื่องเลยถึงบอกได้เลยว่าแทบจะ 60-80% อะหนังอะบางครั้งดีเรคเตอร์เขาแบบอยากจะเปลี่ยนไดอะล็อกอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีการอัดเสียงใหม่อีกรอบนึงแล้วก็เอามาทับแอนิเมชันทีเนี้ยปัญหามันก็คือตัวไดอะล็อกอ่ะมันจะไม่ตามกับแอนิเมชันอันเก่าทางแก้มันง่ายๆอ่ะก็คือแอนิเมชันทำใหม่ตามเสียงใหม่ที่ได้มาแล้วขั้นตอนการแก้ปากเนี้ยครับมันลำบากไหมครับหรือว่ามันเป็นการงานที่แบบแก้เยอะไหมครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเหมือนแค่แก้ต้องบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นแค่แก้คำพูดอะโดยที่ความหมายเหมือนกันอะก็ไม่ยากเพราะว่ามันเป็นแค่แก้ปากไงแต่ว่าคำพูดความหมายอะไรเหมือนกันแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดคำพูดนั้นอะมันแปลไปอีกภาษาหนึ่งแปลไปอีกอารมณ์หนึ่งอันเนี้ยมันโดนทั้งร่างกายเลยเพราะว่าเราต้องรู้พวกพูดไงดีต้องทำบอดี้แลงเกวจใหม่แบบนี้ใช่ไหมครับบอดี้แลงเกวจใหม่ใช่เรื่องนะประมาณนี้เองครับประมาณนั้นครับผมโอเคครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งครับ Daredevil MTF ครับเขาบอกว่าตอนนี้แบบพี่ได้มาทำงานใหญ่ระดับแบบSpider-Verseแล้วเนี่ยมีความฝันที่อยากจะทำแบบเรื่องราวของตัวเองไหมครับแบบว่าทำแอนิเมชันของตัวเองอะไรก็ได้ครับพี่ช้างเฮ้ยเซ็งนี่ก่อนเตรียมตัวไม่ทันเตรียมตัวคือมันอยู่ๆมันกลายมาเป็นจุดเป้าหมายของพี่ได้ยังไงไม่รู้คือ10ปีที่แล้วพี่ได้ Student Oscar ครับครับ10ปีถัดมาพี่ได้มีส่วนร่วมในการทำหนังที่ได้ออสการ์ตอนนี้คิดว่าอีก10ปีข้างหน้าต้องได้ออสการ์ตัวจริงใช่ไหมต้องได้ขึ้นไปถือมันดูไกลมากแต่ว่าอีกตั้ง10ปีเนาะใช่ผมว่ามันเป็นไปได้พี่เมื่อ10ปีที่แล้วพี่ก็ต้องพูดว่ามันดูไกลมากเหมือนกันครับถ้าแบบว่าทำงานในทีมออสการ์ถูกป่ะเราคุณเซ็งมีความฝันอยากทำเรื่องราวตัวเองใช่เซ็งอยากจะทำครับแต่ว่าตอนนี้เซ็งมาอยู่เหมือนแบบไม่ได้อยากจะก้าวกระโดดไปถึงขนาดนั้นอ่ะเพราะว่ารู้ว่ามันไม่น่าจะง่ายอ่ะแล้วตอนนี้ก็เซ็งก็คิดว่าน่าจะอยู่ในจุดที่สูงสุดของไอสายอาชีพแอนิเมเตอร์แล้วคือแอนิเมชันไดเรคเตอร์คือเราแบบคุมควอลิตี้ทั้งหมดแล้วซึ่งก็รู้สึกได้เลยว่าแม่งมันยากมากๆแล้วก็คิดว่าแค่ว่าพยายามทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดแล้วให้มันผ่านตรงนี้ได้ก่อนคิดว่าถ้าเกิดมันสามารถผ่านตรงนี้ได้ไอเรื่องทำหนังของตัวเองก็ไม่น่าจะไกลเกินเอื้อมแล้วแต่ว่าแค่ตรงนี้มันก็ยากแล้วเนี่ยครับผมแล้วก็อีกคำถามนึงเนี่ยผมอยากจะอัดแอปคำถามคอดิกหน่อยคือประมาณว่าถ้าสมมติว่ามีน้องๆที่ฟังหนูเนี่ยเขาอยากเป็นแอนิเมเตอร์ครับตอนนี้เขาทำอะไรได้บ้างที่เหมือนกับว่าจะฝึกการวาดรูปแล้วก็รู้จักหรือว่าแนะนำแอปที่ว่าจะสร้างความได้เปรียบในการสร้างผลงานภาพวาดหรือว่างานแอนิเมชันอะไรแบบนี้ครับที่อยากจะแนะนำน้องๆให้ฝึกจับไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยจะได้บอกว่าเริ่มทำงานได้แล้วจะแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแต้มต่อในการเรียนรู้อะไรแบบนี้ครับเออจริงๆแล้วอ่ะเซงต้องอธิบายว่าไอแอนิเมเตอร์อ่ะมันมี2แบบครับมันมี 2D แอนิเมเตอร์คืออย่างที่เราเข้าใจหรือว่าคนทั่วไปเข้าใจกันว่าแอนิเมเตอร์จะเป็นวาดรูปใช่ไหมเออ
อันนั้นน่ะมันคือ 2D animator ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เซ็งทําอยู่สิ่งที่เซ็งทําอยู่เขาเรียกว่า 3D animator คือการที่เราทําอยู่ในอุตสาหกรรม 3D animation เราไม่ต้องวาดรูปแล้วเราขยับตัวละครให้ได้ท่าทางเราปั้นอย่างเดียวเออเราปั้นใช่แต่ว่าเราในของเซ็งอ่ะคือเซ็งขยับท่าทางตัวละครสื่ออารมณ์อะไรพวกเนี้ยจุดสําคัญของอนิเมเตอร์อ่ะอย่างแรกน่าจะเป็นเรื่องต้องเรียนพวกอะไรการแสดงต้องเพราะเราจะต้องรู้ว่าบอดี้แลงเกวจอะไรมันจะสามารถสื่อได้ในอารมณ์นั้นๆน่ะต้องพวกการแสดงแล้วก็ต้องดูหนังบ่อยๆต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตเพราะว่าอนิเมเตอร์ต้องเป็นคนที่รู้ว่าสมมติตัวละครสมมติคนผู้ชายคนหนึ่งจะนั่งบนเก้าอี้อ่ะอนิเมเตอร์จะต้องรู้แล้วว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะจะแบบเวลาก้าวเท้าขวาพวกเนี้ยสิ่งไหนที่จะต้องลงเวทสิ่งไหนแบบเท้าซ้ายจะขยับยังไงไอ้สะโพกจะต้องขยับยังไงคือมันค่อนข้างที่จะละเอียดมากในการแบบมูฟเมนต์ทุกมูฟเมนต์น่ะที่เราจะทําอ่ะเราต้องศึกษาหมดเลยอันนั้นคืออาชีพของอนิเมเตอร์อืมครับผมส่วนการวาดรูปอ่ะเหมือนเป็นแค่เป็นสกิลเสริมเฉยๆอ่ะฮะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วที่ต้องวาดรูปเก่งเท่านั้นตอนนี้แบบอนิเมเตอร์ที่เก่งแทบจะวาดรูปไม่ได้ก็มีเต็มไปหมดเลยก็คือเป็นเหมือนก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งไปละถูกไหมครับศาสตร์ใช่ใช่มันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งไปใช่เซ็งจะบอกเสมอว่าที่จริงอนิเมเตอร์มันก็เหมือนนักแสดงเลยเพียงแค่ว่าเราไม่ได้แสดงด้วยตัวเราแต่ว่าเราแสดงผ่านตัวละครเราทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เฉยๆเพราะว่าเราต้องเสกนักแสดงคนนั้นขึ้นมาเองถูกไหมครับแล้วก็เขาทำท่าทางแต่ว่าเราเป็นคนกำหนดเนาะใช่ครับใช่อันนั้นคือที่เซ็งทำแล้วแบบพยายามอธิบายให้หลายๆน้องๆหลายๆคนเข้าใจไงว่าวาดที่จริงอ่ะมันคนละแบบนะกับวาดรูปสวยอะไรพวกเนี้ยครับผมโอเคผมเก็ทละอันนี้อยากถามพี่ช้างนะมีวิธีการจัดการกับเวลาเบิร์นเอาท์บ้างแบบหมดไฟอะไรเงี้ยในมุมมองของสายแบบออกแบบงานนะครับมีคนถามมาผมสงสัยพอดีเหมือนกันเลยแบบว่าเฮ้ยถ้าอย่างที่พี่ช้างพูดเมื่อกี้บอกว่าเราดูจนเราเบื่อเลยมันต้องแบบมีเบิร์นเอาท์บ้างแหละอะไรเงี้ยพี่ช้างจัดการมันจริงคนในสายคิดว่าคนที่เป็นอาร์ติสต์อ่ะมันจะต้องเจอปัญหานี้กันทุกคนเลยอ่ะฮะแต่ว่าวิธีการจัดการคือตอนนี้พี่เปิดออฟฟิศอยู่ที่เมืองไทยครับแล้วก็ครับน้องก็เลยคุกคีกับพวกอาร์ติสต์ที่เป็นสายเนี้ยแหละแบบตัววิชวลเอฟเฟคแอนิเมชันเนี่ยในเมืองไทยอยู่แล้วก็เห็นเขาโพสเฟซบุ๊กบ้างแบบแบบเบิร์นแบบอะไรเงี้ยก็ เราก็มองตัวเราตอนเด็กคือที่รู้สึกว่าแต่ละวัยมันจะมีวิธีการจัดการไม่เหมือนกันครับของพี่ตอนนี้คือถ้าเบิร์นเอาเล่นกับลูกเลยพี่มีลูกแล้วพี่ก็เล่นกับลูก แต่ถ้าเป็นสมัยตอนที่พี่วัยรุ่นหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเบิร์นเอามันก็มีวิธีนะคือตอนเรียนถัดไปเบิร์นเอากินเหล้าไปสังสรรค์นะฮะใช่แล้วก็พอโตมาหน่อยตอนเริ่มทำงานเบิร์นเอาดูหนังเที่ยวมันถือว่ามันเป็นตามวัยอ่ะมันไม่มีสูตรสำเร็จแล้วมันก็ไม่ได้เป็นว่าพออายุเท่ากันแล้วจะต้องไปหาวิธีเดียวกันด้วยนะคือแบบบางคนสนใจในอะไรที่มันไม่เหมือนกันเขาก็ออกไปทำงานแต่ว่าจริงๆควรจะมีนะมันจะมีทางปล่อยให้ลมที่มันแน่นๆน่ะปล่อยออกไปบ้างต่อบ้างเล่นเครื่องตลอดไม่ไหวนะครับจริงๆคือทุกครั้งที่ไปบรรยายหรืออะไรเงี้ยพี่จะแบบพยายามพุชน้องเด็กๆว่าแบบเฮ้ยถ้าอยากจะไปทำงานต่างประเทศต้องฝึกให้หนักไม่มีใครที่ไปทำต่างประเทศแล้วไม่ฝึกหนักพี่ไม่เคยเจอทุกคนแบบผ่านมาอย่างหนักเท่านั้นแต่ว่าอันนั้นต้องมีวงเล็บว่าพี่กำลังบอกน้องโดยพี่มีสมมุติฐานว่าพวกเองอ่ะขี้เกียจเข้าใจป่ะถ้าขี้เกียจอ่ะคงจะฝึกให้หนักแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีบางคนที่แบบทำจนรู้จะทำยังไงแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะก็จะเปลี่ยนคำแนะนำว่าแบบถ้าเบิร์นเอาท์อ่ะผ่อนหน่อยครับมันต้องบาลานซ์อ่ะพี่ว่านะครับที่ดีมันต้องบาลานซ์แล้วมันถึงจะมีแรงเหลือที่จะเดินก้าวต่อไปได้ไม่งั้นเราจะฟุบอยู่ตรงขั้นนั้นแหละมันแล้วเราจะบางทีมันก็หันหลังให้กับอินดัสทรีนี้ไปเลยโดยที่แบบเราเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาทำไม่ได้จริงมันแค่
ต้องการการผ่อนนิดหน่อยแค่นี้ดีครับเพราะว่าถ้าสำหรับผมถามผมแบบวิธีแก้เบิร์นเอาท์อะไรก็ไปหาอะไรอย่างอื่นทำที่แบบมันไม่ต้องโฟกัสตัวงานนะแล้วก็เดี๋ยวคุณก็จะมีแบบฮีลิ่งตัวเองครับฟีลลิ่งแบบฮีลิ่งตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแบบไปดูหนังกินข้าวเที่ยวแฟนทำอะไรก็ไปตามแบบไม่ต้องมาโฟกัสกับงานมากขนาดนั้นจริงๆมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเบิร์นเอาท์จริงๆมันมีเอฟเฟกต์หนึ่งที่พี่ว่าอาร์ติสต์ทุกคนจะเคยประสบตอนนี้พี่ก็ยังประสบอยู่นะคือเวลาเราอยู่กับช็อตไหนนานๆน่ะช็อตต้องเคยอ่ะเซ็งก็ต้องเคยพี่มั่นใจคือแบบนั้นแล้วก็ไลติ้งจนเรารู้สึกว่าโอเคแล้วนะเดินไปห้องน้ำแป๊บเดียวอ่ะกลับมาดูแล้วแบบเมื่อกี้กูทำอะไรไปวะทำไมมันแย่จังวะไอ้เงี้ยอารมณ์อย่างเงี้ยมันเรียกว่าจมอยู่กับช็อตนั้นจนเรามองไม่เห็นภาพรวมแค่ลุกไปห้องน้ำกลับมาก็รู้แล้วว่าแบบโหเขาผิดพลาดเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้เราเพราะฉะนั้นจริงๆบางทีอาจจะต้องถอยบ้างครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นจังหวะของแต่ละคนบางคนรู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกตึงอ่ะไปเกิดขึ้นกับเรามาแล้วถอยออกมาหน่อยแล้วมันจะเราจะเห็นภาพรวมมากขึ้นเราจะสามารถโฟกัสกับสิ่งข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นโอเคครับขอบคุณสำหรับคำตอบครับพี่ช้างคุณเซ็งครับก็ข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายแล้วครับผมว่าคงไม่ถามคำถามเพิ่มไปมากกว่านี้นะครับก็อยากให้บอกว่าตอนนี้ถ้าปัจจุบันทำที่ไหนแล้วก็มีผลงานอะไรกำลังจะมาให้เราติดตามชมกันบ้างครับเซ็งก่อนเลยนี่โดนข้อสุดท้ายเลยครับผมอันนี้ในตอนนี้เซ็งทำมันเป็นโปรเจกต์ฟีเจอร์แอนิเมชันนะฮะแล้วคือมันเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าโปรเจกต์มันเราได้ทุนมาจากแบบรัฐบาลจีนเลยอะไรแบบเนี้ยมันเลยทำให้เซ็งแบบตัดสินใจออกจากโซนี่แล้วกลับมาไทยตัวโปรเจกต์เนี้ยที่เราวางกันไว้อะมันจะฉายในปีหน้าประมาณปลายปีหน้าอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าพอถึงโควิดตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าจะฉายตอนไหนเอออันนี้ขอถามแทรกเลยอยากจะถามว่าแบบโควิด19มีผลกระทบต่อการทำงานบ้างไหมครับลืมถามเลยข้อนี้โควิด19ถ้าเกิดในประเทศไทยสำหรับวงการแอนิเมชันนะเซ็งว่าไม่ได้โดนผลกระทบอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นโปรเจกต์ที่เรามีโปรดักชันเป็นระยะยาวอยู่แล้วอะฮะโปรดักชันหนึ่งก็ประมาณ3-5 ปีอ่ะกว่าจะเสร็จอ่ะแต่ว่าปัญหาที่โดนจังๆอ่ะน่าจะเป็นเรื่องแบบอย่างตอนเนี้ยที่จะต้องอัดเสียงคนต้องอัดเสียงตัวละครหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วสตูดิโอที่อเมริกาปิดหมดเลยอ่ะไม่สามารถทำให้อัดได้มันเลยทำให้เกิดการดีเลย์เพิ่มขึ้นแล้วอย่างนี้แบบมันจะมีพวกประกันการทำงานนะครับอย่างแบบสายในกองถ่ายเขาจะมีประกันกองถ่ายนะว่าแบบเฮ้ยถ้ามีเหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้ประกันออกเลยเงี้ยอ๋ออันนั้นถามพี่ช้างเป็นไงครับเจ้าของบริษัทมีไหมครับน่าจะแก้อุบัติเหตุมากกว่ามั้งเลยเพราะว่าตอนที่เห็นกองถ่ายหยุดกันตอนโควิดก็ไม่เห็นมีใครได้เงินนะโอเคผมเก็ตละจริงแต่อย่างที่เซ็งบอกคือโควิดมันเป็นทั้งโลกมันไม่ได้เป็นแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นถึงเราทำงานอยู่ของเราซึ่งมีคอนแทคไว้นานแล้วอะสุดท้ายมันจะต้องไปตรวจโดยคนจีนบ้างอเมริกาบ้างหรืออะไรเงี้ยพวกนี้เขา work from home เขาก็จะดีเลย์มันคือมันเกี่ยวทางอ้อมแต่ต้องถือว่าอุตสาหกรรมของเราโดนน้อยเทียบกับเจ้าอื่นเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นถือว่าอุตสาหกรรมเราโดนน้อยมากแล้วครับโอเคฮะก็เดี๋ยวอันนี้ให้พี่ช้างฝากผลงานเลยครับของพี่ตั้งแต่กลับมาพี่เปิดออฟฟิศครับชื่อฉายาพิกเจอร์ก็ตอนนี้ทำซีรีส์แอนิเมชันของฝั่งอเมริกาอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นของฝั่งไทยอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็กำลังจะมีหนังสองเรื่องปีนี้ทั้งหมดนี้ยังเปิดเผยอะไรไม่ได้ไม่ได้น่าจะเหมือนเซ็งแหละก็คือยังบอกชื่อโปรเจกต์อะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าสายเรามันก็ confidential อยู่แล้วนะครับก็เรื่องความลับใช่ฝากเป็นออฟฟิศแล้วกันครับฝากผลงานฉายาพิกเจอร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฮะเดี๋ยวถ้ามีผลงานพี่ช้างออกเดี๋ยวเราจะมาหรือของคุณเซ็งด้วยนะถ้ามีออกเดี๋ยวผมจะโพสต์ที่เพจอีกทีนึงแต่ก็แน่นอนครับเรื่องความลับครับผมเคยเกือบโดนดิสนีย์ยิงหัวแล้วทีนึงครับขอบคุณคือถ้าคุณหลุดแม้แต่นิดนึงนะครับผมเชื่อว่าจะมีสไนเปอร์เล็งหัวคุณอยู่ครับ
ใช่มันเป็นเรื่องใหญ่เลยแหละใช่เรื่องใหญ่ครับคุณอาจจะโดนฟ้องจนล้มละลายจะไม่มีที่อยู่ได้ครับเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้ล้อเล่นนะเพราะว่าคนในสายวงการนี้มันจะต้องมีการเซ็นสัญญาล่วงหน้าก่อนทำงานนะครับว่าแบบรับห้ามเปิดเผยนะครับถ้าหลุดแล้วเขาจะไม่เป็นคุณหนักมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีบริษัทแอนิเมชันของไทยมั้งที่ทำอเวนเจอร์เหมือนกันแล้วตอนนั้นเอ็นเกมนะแล้วมันมีคลิปเอ็นเกมหลุดก่อนหนังฉายประมาณอาทิตย์นึงเขาบอกว่านี่คุยกับคนข้างในนะเขาบอกว่าเนี่ยได้หนังสือร่อนมาเลยบอกว่าถ้ารู้ว่าหลุดจากที่ไหนนะที่นั่นจะโดนสู้ก็คือโดนฟ้องอะไรเงี้ยที่แบบถือเป็นเรื่องใหญ่มากอันนี้คือเรื่องใหญ่จริงแบบว่าผมแบบไม่เข้าใจฟีลลิ่งอยู่นะมาร์เวลเขาจะโหดสุดด้วยในแง่เรื่องนี้นะใช่มาร์เวลจะซีเรียสเรื่องนี้มากเป็นพิเศษคือตอนจำได้เลยว่าตอนที่ทำอยู่ไบคูเวอร์ปีหนึ่งแล้วก็มันจะมีคล้ายๆกับเป็นโค้ดอะว่าแบบถ้าอยากทำงานมาร์เวลจะต้องทำให้ได้ตามข้อต่อไปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคือมันมีอย่างเวลาลุกไปห้องน้ำเกิน5นาทีปุ๊บสกรีนจะปิดทันทีแล้วก็กลับมาใหม่ต้องล็อกอินตัวพาสเวิร์ดม่านต้องปิดสนิทไม่ให้เห็นจากข้างนอกได้อะไรเงี้ยคือแบบซีเรียสอะคืออะไรเนี่ยแบบลุกจารกรรมอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมเข้าใจฮะเข้าใจเข้าใจเพราะว่าหนังมาร์เวลมันก็จะมาแฟนเยอะใช่ครับแฟนเยอะครับก็คือเขาพยายามเก็บความลับเยอะมากครับมันเวลาจะอื่นเวลาจะออกไปถ่ายหรืออะไรเงี้ยก็อย่างเงี้ยก็ยังต้อง Spider-Verse ก็ยังต้องเป็น Kevin Feige ต้องแบบว่าห้ามพูดคำว่า Spider-Man Spider-Verse ออกไปข้างนอกให้พูดโค้ดเนมเท่านั้นอะไรเงี้ยใช่แบบจะได้รู้ว่าเราคุยกันเรื่องนี้อยู่นะครับมันเป็นกิมมิกนะครับในการทำงานนะฮะเหมือนกับการเช่าที่ครับแบบว่าเอ้ยนี่เราจะมาถ่ายหนังเรื่องนี้นะถ้าบอกว่าเป็นหนังชื่อใหญ่ครับก็จะโดนเก็บค่าที่แพงขึ้นครับถ้าเป็นหนังอะไรก็ไม่รู้ครับก็จะเก็บถูกหน่อยฮะนี่คือเรื่องจริงครับประมาณนั้นนะครับก็อันนี้แอบถามนะครับทั้งสองคนไม่ได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ Spider-Verse ภาค2ใช่ป่ะแค่ถามว่ามีส่วนร่วมไหมหรือเปล่านะครับไม่ต้องตอบว่าทำไม่ทำนะเซ็งไงคือพี่เซ็งยังไม่มีเซ็งยังไม่มีพี่ก็ยังไม่มีแต่ว่าพี่คือเราทั้งคู่อ่ะเอาพี่ว่าคิดท้ายกันก็คือเราชอบ Spider-Man ภาค1ไอ้ Spider-Verse ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปสนุกอย่างนั้นอีกแต่ว่าสองคนที่ว่าเรายังไม่รู้ว่าถึงตอนที่มันถึงหน้าที่ของเราต้องเข้าไปอ่ะตอนนั้นน่ะเราจะกำลังจะทำอะไรอยู่เราออกเราปิดตัวได้หรือเปล่าของพี่เนี่ยแผนกไลติ้งก็คือปลายปีหน้าเริ่มปลายปีหน้าเราโหพี่เนื่องจากพี่มีออฟฟิศอยู่พี่ไม่รู้ปลายปีหน้าพี่ทำอะไรหรือเปล่าปิดตัวไม่ได้หรือเปล่าใช่ลูกพี่ตอนนี้เข้าป .1 แล้วอะไรเงี้ยป .1 แล้วไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องครับมันต้องดูทามมิ่งด้วยครับคุณลิชอย่าคืออย่างเซ้งอ่ะเซ้งก่อนที่จะกลับมาที่ไทยอ่ะเราก็แผนกันไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะทำโปรเจกต์ที่ไทยจนถึงปลายปีเนี้ยแล้วเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขาก็กล่าวไว้ว่าโอเคเดี๋ยว Spider-Verse จะเริ่มปลายปีหรืออะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมจนตอนนี้โปรเจกต์เซ้งมันดีเลย์ไปเป็นประมาณกลางปีหน้าแล้วทีเนี้ยเราก็ยังไม่ก็ไม่แน่ใจว่า Spider-Verse อ่ะเราจะทำไปทันมันไหมหรือว่าเราคือถ้าเกิดจะให้เลือกระหว่างทิ้งกลับไปทำที่กลับไปทำ Spider-Verse หรือว่าอันนี้มันก็ไม่ได้แน่คิดหนักใช่แล้วมันก็ไม่น่าจะได้กระโดดทีมเท่าที่ได้ยินจากสัมภาษณ์ไปนะครับผมได้ยินหนูใส่บอกผมแบบไม่อยากเข้าไปทำอีกแล้วมันเหนื่อยไม่จริงมันก็เหนื่อยแต่มันก็คือมันเหนื่อยแต่มันสนุกอ่ะสนุกใช่แต่เราถ้ามันเหมือนเรียนเราดอว่าต้องเรียนครับเรียนเรียนเราดอใช่ไหมคือเรียนคือเนี่ยพอจบออกมาเราก็รู้สึกว่ามันสนุกใช่แต่ตอนอยู่เขาชนใจมากอยู่5วันเนี่ยมันก็มีอะไรดีๆอยู่แต่มันก็เหนื่อยอะไรเงี้ยพี่ขอเปรียบเทียบเป็นอย่างนั้นแล้วกันเพราะว่ามันตอนนี้แบบรู้สึกอย่างนั้นอยู่ผมเข้าใจฟีลลิ่งนะเข้าใจฟีลลิ่งเลยได้ครับก็ทั้งคู่ก็พี่ว่าคล้ายๆกันอยากไปมีส่วนร่วมในนี้แต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นอีกมันยังอีกไกลอ่ะนี่มันเพิ่งเริ่มเลยนะใช่มันเพิ่งเริ่มเมื่อสองวีคที่แล้วเองมั้งที่เขาบอกว่าไม่สตาร์ทโปรดักชันป่ะ
ที่แบบว่าคอนโดบอกว่าเพิ่งแบบ first day อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่ๆๆๆคือเค้าเข้าไปนี่คือเข้าไปแบบ early มากๆเลยนะเข้าไปแบบเป็นคนแรกของพวกคือน่าจะยังเป็น people แล้วก็แบบ test style อะไรอย่างงี้กันโอ๊ยตายก็คือยังอยู่ในขั้นแบบยังเลือกตัวมาใช้อยู่เลยอ่ะจริงๆมันยังต้องเลือกตัวพี่ว่าเลือกไปแล้วแต่ว่ามันอีกปีเกือบ2ปีอ่ะใช่ครับ2ปีเลยครับใช่โอ้น่าจะเกือบ2ปีกว่าๆด้วยเพราะว่ามันฉายเลื่อนจากเดือนเมษายนปี2022ครับไปเป็นตุลาคมนะครับปี2022แทนใช่เลื่อนไปเยอะมาก6เดือนนะครับเพราะอาจจะโดนพอโควิดอะไรเงี้ย6เดือนก็เลื่อนไป6เดือนเหมือนกันแต่ของเซ้งที่เดาๆว่าก็น่าจะประมาณอนิเมตน่าจะเริ่มประมาณกลางปีหน้ามั้งที่เดินนะน่าจะนะเพราะว่าแต่ว่าตอนแรกเขากล่าวไว้จะอนิเมตตอนเดือนธันวาไม่ก็มกราปีหน้าใช่ถ้าดูจากไทม์ไลน์อันใหม่อ่ะก็คือเริ่มไลติ้งน่าจะประมาณธันวาปีหน้าไกลเกินไปครับตอนนี้ที่จะบอกว่าอยากไปมีส่วนร่วมหรือเปล่าใช่เข้าใจพี่เก็ตอยู่ได้ฮะก็สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณกราบขอบพระคุณมากๆเลยฮะที่แบบมาให้สัมภาษณ์กับเราในวันนี้นะครับทั้งพี่ทางนะครับทั้งคุณเซ็งนะครับแบบไม่ปกติไม่ได้เชิญใครมาทำแบบนี้บ่อยนะฮะน้อยมากคือแบบคือผมมาเจอพี่ช้างบ่อยระดับนึงแหละคือเจอหลายงานแล้วแล้วก็จะเจอแฟนพี่ช้างเนี่ยบ่อยเพราะผมไปซื้อของเล่นครับที่ใต้ตึกแถวบ้านครับใต้ตึกหลังเรียกว่าโกดังหลังบ้านพี่เขาเลยจะดีกว่าครับเข้ามาซื้อคอสทอยที่โกดังหลังบ้านเออประมาณนั้นนะก็แบบที่อันนี้เผื่อใครไม่รู้นะก็ฮอตวิวก็บ้านบริษัทไม่ใช่สิเรียกโกดังที่บ้านแถวบ้านพี่ช้างเนี่ยมันเป็นวังบริษัทบางเด็กครับเขาเป็นคนนำเข้าของเล่นครับผมก็แบบไปนั่งรื้อของเล่นครับเฮ้ยมันมีตัวที่เรายังไม่มีหรือเปล่าคือที่ผมแวะไปบ่อยมากเลยนะแบบพอดีผมสะสมไปรถของเล่นที่เป็น Hot Wheels รถเหล็กอ่ะก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องมีตัว Marvel ที่กูยังไม่มีก็ไปหาเก็บมานะก็แบบสะสมไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นแล้วก็ล่าสุดของ Mattel รู้สึกว่าจะเป็นไอ้ Baby Yoda นะครับมีตุ๊กตาเข้ามาด้วยแต่ผมยังไม่เห็นนะว่าเข้ามาหรือยังแต่น่าจะออกกันแหละมันนะถ้าใครสนใจก็ลองแวะไปดูแถวตึกวังเด็กได้นะลองไปถามเขาดูก็ได้หรือไม่ก็ถามที่ Facebook Page ของเขาอะวังเด็กอะก็ถามดูก็ได้ว่าเฮ้ยเข้าหรือยังอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าใครมีโอกาสก็ลองแวะไปดูครับมีของเล่นลดราคาอยู่ในโกดังนะครับ ผมขอเรียกว่าเป็นว่าขุมทรัพย์แล้วกันนะฮะ ผมเรียกงี้เลยนะประมาณนั้นนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะฮะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับรายการถ้าเดี๋ยวยังไงฝากน้องปลายปิดท้ายหน่อยครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อเผื่อจะมีใครอยากคุยกันต่อกับเรา